นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อถนองก็ดีหลวงปู่ศรีลาก็ดีหลวงปู่ทุกองค์ที่อยู่ในวัดเราก็ดีรู้มั่งไม่รู้มั่งขอนอบน้อมพาลานตาเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายต่อทั้งแสนโกรธจักรวาลด้วยกายพนามวจีพนามมโนพนามที่เราได้บำเพ็ญมาที่ญาติโยมได้สักการะ เจริญสุขญาติโยม ที่ได้มาปฏิบัติธรรมกัน ขอให้ได้มรรคได้ผลได้นิสัยปัจจัยไปนั่นแหละที่เราได้บำเพ็ญเพียรกันเราไม่เห็นใจเราก็เห็นคนอื่นไม่เห็นคนอื่นไม่รู้แต่ใจเรารู้ใช้ได้นั่นแหละที่เราปฏิบัติ บางคนเห็นไหม90แล้วก็ทำแล้วมันผลมันปรากฏนะปฏิบัติแล้วมันว่างมันไม่มีตัวไม่มีตนทั้งหมดมันตัวตนมันหายไปไหนไม่รู้นั่นมันรู้แต่ความว่างนั่นแหละย้ายถูกแล้วตัวว่างตัวรู้นั่นน่ะตัวตัดสรู้ธรรมนั่นน่ะเดินก็ไม่ต้องไกลจับ90แล้วนั่นน่ะยังไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนเห็นไหมบางคนนั่นน่ะไปตัวปิวเดินจงกรมเดินก็เก่งภาวนาก็เก่งนั่นน่ะน่าปลื้มใจเนี่ยที่มรรคผลมันไม่พ้นสมัยมันยังมีสมัยอยู่นั่นน่ะเชื้อโรคมันก็มีสมัยของมันมันก็ทันสมัยของมันน่ะมันมาตามลมนั่นน่ะนะใครเผลอไปลักดมนั่นน่ะมันก็ตายเราไม่ได้ลักดมมันต้องเจตนาดมเพราะมันต้องนั่นน่ะมันต้องหายใจทั้งวันนั่นน่ะไม่หายใจก็ตายนั่นน่ะสมมุติว่าตาย แล้วเราจะเอาอะไรเราอยู่แค่ลมเรามาแค่ลมนั่นน่ะ ใช่ไหมย่นย่อแล้วนี่แหละที่ท่านบอกว่าย่นย่อแล้วเหลือแต่รูปขันเนี่ยสังขารขันน่ะวิญญาณขันนั่นน่ะย่นย่อแล้วเหลือความดี ความดีความร้ายความทุกข์นั่นแหละสามมันนี่แหละสามมันเกิดเป็นทุกข์ท่านบอกนั่นแหละถ้าทำได้แล้ว
มันเหนือทุกข์เหมือนอย่างกับโยมนินเนี่ยโยมนินนามตระกูลนามตระกูลสมบูรณ์เผาไปท่าจะหลอมวันนี้พรุ่งนี้ก็เผาโยมแม่ท่านอาจารย์ประเทืองนั่นอยู่แถวสมุทรสงครามนั่นนะ สงครามนุสาครสงครามไอ้เราก็ไม่ได้ไปพาไปเยอะเอาอีกคนหนึ่งจะตายทายกประจวบเป็นมะเร็งนั่นนะยอดรักก็บอกมะเร็งไม่กลัวกลัวมายิงเอาไปทำมาก็ตายเห็นไหม มันสุดมันสุดแห่งชีวิตนะที่สุดแห่งชีวิตนะนั่นนะโรคภัยไข้เจ็บ จึงว่าแหมคนเก่งคนเจ๋งของประจวบช่วยขับรถท่านสัญญานั่นนะวัดหนองบัวผู้พันเก่าเนี่ยต้องกินในฤาษีเจ็ดตนไว้จะได้แก้แทนมอร์ฟีนจะได้ไม่ปวดจะได้เข้าสมาธิได้นั่นน่ะไม่งั้นมันปวดเวทนามันมากเวลาจะแตกดับต้องกินเอาไว้แล้วก็ดีมากนั่นน่ะจะได้เข้าสมาธิได้สาช่วยทำลงทานช่วยนี่แหละสร้างบุญสร้างนิสัยสร้างทานนี่แหละสร้างอย่างอื่นมันไม่มีอ่ะสร้างเหมือนหลวงปู่ต้นว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นเด็กๆ เราเล็กๆแม่ก็เอาไปนาด้วยเห็นไหมมีต้มปลาต้มกบอะไรก็เอาไปทำพริกป่นนั่นนะเด็กๆก็นอนหงายเยี่ยวก็ไม่บอกนั่นนะเห็นไหมยังเด็กๆอ้าวมันก็ไปใส่ถ้วยน้ำพริกแม่เขาแล้วเห็นไหมพ่อแม่เทออกก็ต้องกินเห็นไหมไม่มีนะไม่มีอีกแล้วนั่นนะพูดไปก็น้ำตาซึมว่าพ่อแม่รักลูกเหลือเกินนั่นน่ะสุดแต่ที่อย่าพันละนาหลวงปู่ท่านแม่บอกอย่าไปชกมวยนะไอ้ขาก็เป็นฝี เขาก็เตะเอาตรงเป็นฝีพอดีน่ะปากพ่อปากแม่ศักดิ์สิทธิ์นะท่านก็ว่าแม่พาแม่มาบวชนั่นนะก้าวหลังเห็นไหมมาเข้าวิทยาลัยวิทยาลัยอันสมบูรณ์ที่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นนะวิทยาลัยแห่งความพ้นทุกข์วิทยาลัยแห่งความที่สุดแห่งความดีของโลกนั่นเองนั่นแหละศีลห้าศีลแปดคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละพ่อก็ตายก่อนแม่ตายทีหลังนั่นแหละ
แม่ท่านก็พูดดีเนาะแม่อดข้าวเย็นได้ไหมอะไรตาอะไรอยากให้แม่ได้บุญเนี่ยพาแม่ไปสวรรค์นิพพานนี่แหละคุณโยมที่ลูกเห็นไหมลูกแม่ว่าไม่ฟังนั่นน่ะทำไมเนี่ยมันสู้โยมไม่ได้โยมรักตัวกลัวเกิดอีกนั่นเนี่ยมาทำไม่เกิดดีกว่านั่นน่ะไอ้ทำเกิดนี่มันทำง่ายเนาะทำเกิดนี่มันทำง่ายทำไม่เกิดนี่แหมนะตัวตายดีกว่าใช่ไหมนั่นน่ะใครมาตัดคอให้ตายให้ได้นิพพานก็เอาครูบาอาจารย์ท่านคุยให้ฟังมันลำบากเหลือเกินมันทรมานเหลือเกินไอ้ตัวเฉยตัวเงียบเนี่ยไอ้ตัวสมาธิเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็จะดับไปมันก็จะลืมไปก็จะหลงไปนั่นน่ะเป๋ไปเป๋มานั่นน่ะมันไม่ยอมเที่ยงตรงเนาะถ้าเที่ยงตรงซะแล้วเนี่ยแหมนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขไม่น่าตายเลยมนุษย์มันเที่ยงตรงซะแล้วใช่ไหมไอ้ไม่เที่ยงไม่ตรงนี่แหละมันงอแงเหลือเกินเนาะไอ้จิตใจตัวเราไม่ต้องใครอ่ะไม่ต้องว่าใครว่าตัวเราเข็นมันเข้าไปนั่นน่ะเนี่ยยิ่งก็เข็นคกขึ้นเขาอีกเนาะนั่นน่ะเข็นคกขึ้นเขาเบากว่านั่นน่ะเข็นให้ไปสวรรค์นิพพานเนาะมันมองไม่เห็นใครมองเห็นก็สบายนั่นน่ะเห็นกายเห็นจิตนะเห็นแห่งความดีเห็นแห่งความยุติธรรมของตัวเองนั่นน่ะทำไม่ได้ทำไม่ได้มันก็เหมือนอย่างกับมันก็หลอกเราอยู่นั่นน่ะหลอกวันคืนมันหลอกเราวันคืนมันฆ่าเราวันคืนนึงเนี่ยเห็นมั้ยแหมโตเร็วๆเป็นหนุ่มเร็วๆจะได้แต่งงานนั่นน่ะเห็นมั้ยจะได้แต่งงานจะได้มีคู่ครองที่ไหนได้พอโตขึ้นมาอธิษฐานขออย่าให้มีคู่ครองเลยมันทุกข์เหลือเกินเนาะนั่นน่ะกลัวนั่นน่ะกลัวจะไปแต่งงานกลัวนั่นน่ะไปสร้างทุกข์ให้เขานั่นเนาะแล้วก็จากกันไปสร้างทุกข์กลัวเนาะพออายุมากเก้า20ชักกลัวแล้วนั่นน่ะเห็นมาเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นน่ะเนี่ยเป็นครูเรานะยิ่งสมัยนี้เห็นมั้ยมันฆ่ากันถึงตายนั่นน่ะ มันไม่นั่นน่ะมันไม่ยุติธรรมเลยนั่นน่ะใช่ไหม มันเป็นอย่างนี้แหละฮะมันจะฆ่าตัวคนอื่นตัวเองไม่ฆ่านั่นน่ะ ถ้าฆ่าตัวเองมันก็นิพพานนะสิใช่ไหมมันฆ่าใจฆ่ากิเลสนั่นน่ะฆ่าแห่งความทุกข์นั่นน่ะใช่ไหม
ความดีของคนรุ่นเก่าๆรุ่นพ่อรุ่นแม่ขยันขันแข็งเนาะสร้างชาติสร้างบ้านแปลงเรือนทั้งหมดนั่นอดทนนั่นเป็นครูบาอาจารย์อดทนนั่นกว่าจะล่วงลับไปเห็นไหมนั่นทนทุกข์ทนปวดทนทุกข์ทรมานนะครูบาอาจารย์ที่บอกเป็นโรคตะเก็ดเงินนี่โอ้โหมันคันต้องนอนตากแดดนะใช่ไหมครูบาอาจารย์ท่านเล่าไว้โอ้โหมันไม่ใช่นอนวันเดียวนอนทุกวันมันหายาไม่หายนั่นน่ะเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมมีบุญเนาะที่เรามีบุญอยู่บ้างต้องบอกอย่างนั้นประทังชีวิตนะมีแต่ประทังเมื่อประทังไม่อยู่ก็เรียกว่าคังไม่อยู่แล้วเปะเดินนั่นน่ะตกหลุมตกบ่อช้างมันหิวน้ำเนาะมันก็อยากจะลงน้ำตกไปสี่ห้าตัวขึ้นไม่ได้มองเอาแท็กเตอร์ไปขุดให้มันทำเหมือนทางขึ้นมานั่นน่ะช้างป่านี่เห็นไหมไอ้ความหิวความอยากเล่นน้ำอะไรต่ออะไรลงไปแล้วขึ้นมาไม่ได้มันเป็นสี่เหลี่ยมต้องขุดให้มันเดินขึ้นให้ได้นั่นแหละถ้าไปในป่าขึ้นไม่ได้ก็ตายสิเนาะนั่นแหละหรือว่าต้องขุดเอางวงขุดดินมันก็ยากใช่ไหมได้เอาแท็กเตอร์ขุดสมัยนี้มันต้องเอาจอบใช้แท็กเตอร์ขุดนั่นนะ นี่แหละมนุษย์หัวดีจึงไม่เห็นทุกข์ไงมนุษย์โบราณเห็นทุกข์พ่อแม่กว่าจะได้อะไรมาสักอย่างมันทุกข์เนาะเดี๋ยวนี้มันไม่ทุกข์หรอกมีรถบรรทุกให้นั่นไม่ต้องแบกไม่ต้องหามมันมีเครื่องยกอะไรต่ออะไรก็เลยสบายก็เลยประมาทนั่นเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าการปฏิบัติฝึกไปอดทนไปนี่แหละคุณยายวัดสังฆทานคุณตาคุณยายปฏิบัติกันนั่นเห็นไหมบางคนโชคดีนั่นดับเวทนาได้ผู้รู้เกิดขึ้นเห็นไหมมันมีความสุขเนาะลูกหลานมันไม่เชื่อกินยาหมากันนั่นน่ะความสุขของเก่านั่นน่ะมันไม่สุขอ่ะเห็นไหมมันสุขแต่จอมปลอมนะมันสุขล้างผ่านนั่นน่ะจะมาน่ะโค่นชาติหัวดีก็กลายเป็นหัวไม่ดีไปนั่นน่ะกายะคำชาติใช่ไหมนี่โยมลองนึกดูนี่ลูกหลานล้างชาติเนี่ยฆ่าผู้ใหญ่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าวงตระกูลนั่นน่ะถ้าใครทำมันเป็นอย่างนั้นน่ะนักเรียนไม่เรียนน่ะใช่ไหมกินกันให้หมด
นะทั้งวิทยาลัยก็แย่เลยใช่ไหมนั่นแหละเป๋หมดใช่ไหมเออหมดเลยนั่นแหละแบบนี้แหละคุณโยมที่นี่แหละที่ก็เลยคิดว่าถือศีลไม่ดีหรอกเหมือนลุงพ่อวัดสวนพึ่งแกว่านั่นน่ะโอ้คนเดียวนี้มันเชื่อยากมันเชื่อศีลธรรมยากมันสอนยากลุงปู่80กว่าแล้วมันสอนยากเนาะเรื่องบุญเรื่องความดีนะมันก็มีชาววัดนั่นน่ะชาววัดชาวปฏิบัติธรรมนั่นน่ะมันก็มีนั่นน่ะรวบรวมแล้วนี่แหละที่ท่านบอกว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งนั่นน่ะโลเลโลลัปปะยิโนนั่นน่ะนั่นน่ะโลเลไปนั่นน่ะกว่าจะตั้งตัวได้นั่นน่ะเหลือไม่เท่าเก่าใช่ไหมมงคลขาขาดแขนขาดเหลือไม่เท่าเก่านั่นน่ะแต่เหลือไม่เท่าเก่าทำให้เป็นทุกข์ทำให้เป็นทุกข์ของสังคมอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเลี้ยงหมาอ้าวมันดุประกาศถูกตีตานี่ตาแตกตาอะไรไปหน้าสงสารนี่แหละเป็นคนเจ้ากระดื้อเป็นสุนัขเจ้ากระดุนั่นน่ะใช่ไหมเป็นคนกระดุเป็นสุนัขแล้วกระดุนั่นน่ะไม่รักตัวนั่นเจ็บแล้วถึงจะนึกได้โอ้โหทรมานเนาะน่ะตาเสียแล้วอะไรตาอะไรคิดได้ก็สายนั่นน่ะมันเป็นธรรมะนะโยมเนาะนี่แหละธรรมะหมาก็เป็นธรรมะนั่นน่ะเป็ดไก่ไอ้ตัวยาวไอ้ตัวเงินตัวทองใช่ไหมมันก็เป็นธรรมะเพราะมันกรรมจำแนกให้เป็นไปนั่นนะครูบาอาจารย์เหน็ดเหนื่อยก็ต้องทนเนาะสอนกันไปเพื่อจะได้นั่นนะเกิดมาโปรดคนได้คนเดียวก็บุญแล้วท่านบอกคุ้มแล้วนั่นนะเห็นว่าเนี่ยคุณโยมถึงว่าบุญบารมีเนี่ยที่เรากล้าเสียสละนี่นะทำให้ลูกหลานดูนี่นะทหารทหารอดทนทหารพุทธเจ้านั่นปฏิบัติธรรมอดทนทหารไม่อดทนก็ลำบากเห็นไหมทหารอุบาสกอุบาสิกานี่พระสงฆ์เป็นทหารของพระพุทธเจ้านั่นเห็นไหมทำไมงั้นเราก็ลำบากกันเห็นไหมญาติโยมลำบากพระสงฆ์ก็ลำบากนั่นเพราะพระสงฆ์อาศัยอุบาสกอุบาสิกานี่นะพ่อแม่กระจากกันไปหมดแล้วนั่นเห็นไหมก็ยังนึกถึงท่านเนาะนึกถึงความดีของท่านนั่นน่ะคุณพ่อคุณแม่ก
ครูบาอาจารย์ที่ท่านเสียสละเห็นมั้ยเหน็ดเหนื่อยนั่นน่ะไปยังเป็นเตียงตายไปอยู่ป่าอยู่ดงนั่นน่ะหลวงพ่อป่าสุขหลวงพ่อสนั่นเที่ยวกันมาทั้งนั้นน่ะเที่ยวป่าเที่ยวดงเหน็ดเหนื่อยนั่นน่ะนมนมไปกันนั่นน่ะเหน็ดเหนื่อยยังไงก็อดทนได้อะไรต่ออะไรนี่แหละเป็นตัวอย่างท่านอาจารย์ประเทืองไปเข้าป่าเข้าดงกันนั่นน่ะนมๆไปกันเยอะพวกเราไปกันไม่ต้องพูดเรื่องลำบากเรื่องอะไรไปบ่นให้ใครไม่ได้บ่นทีหลังไม่ต้องไปเห็นไหมทำเยอะแยะไม่ได้ไปกับครูบาอาจารย์นั่นต้องทนท่านไปได้เราก็ต้องตามท่านไปนั่นเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละถ้าเราอยู่บ้านนอนก่อนเนอะพรุ่งนี้ค่อยทำเนี่ยมันชวนเลยไอ้ใจดวงนี้ชวนเลยชวนแอบก่อนหลบก่อนใช่ไหมนั่นแหละแทนที่มันจะมันนอนก่อนดีกว่าน่ะคนเดียวน่ะคนเดียวหัวหายหลายหลายคนนี่เพื่อนตายใช่ไหมมานั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่นจึงบอกว่าญาติโยมเหน็ดเหนื่อยเห็นไหมค้าขายกันว่าไม่ฟังก็ตีกันนั่นตีกันก็ไม่ล้ำแดนไม่ล้ำเขตเอาก็ทะเลาะกับราชการอีกอะไรต่ออะไรนี่แหละมันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นแต่ปฏิบัติธรรมดีนะมาแล้วก็ไม่ต้องที่มันกว้างมาสังฆทานมุมสงบนั่นน่ะก้อนไม้ทุกต้นน่ะเป็นธรรมะใบไม้ทุกใบเป็นธรรมะน่ะยอมลองนึกดูก็แล้วกันว่าชีวิตเราก็เหมือนใบไม้มันสดใสเขียวดีแต่ทีนี้มันจะตกแล้วบางทีมันก็เหี่ยวแล้วมันก็เหลืองแล้วนั่นน่ะร่วงลงมานั่นน่ะไม่มีใครสนใจแล้วต้องฝาดเอาไปทิ้งนะเห็นไหมต้องไม่ฝาดก็เต็มลานวัดนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นธรรมะจึงว่าฝึกให้เราอดทนนั่นฝึกให้เราไม่ได้ออกกำลังกายไปในตัวนั่นเห็นห้องน้ำเปื้อนบางคนก็ไม่ถอดรองเท้านั่นนะ ช่วยกันล้างช่วยกันเช็ดบางที่เห็นไหมจะเข้าห้องน้ำก่อนล้างเท้าก่อนสะอาดเหลือเกินนั่นน่ะทีนี้ร้อยคนก็ร้อยย่ำนั่นน่ะก็เป็นเหมือนท้องนาน่ะเปื้อนเลนเปื้อนดินนั่นน่ะทีนี้ห้องน้ำมันสะอาดมันต้องขาวมันต้องสะอาดนั่นน่ะสกปรกไม่ได้ได้บุญใครทำก็ได้บุญนั่นน่ะเข้าห้องน้ำคนเมาก็อ้วกก็ไว้ไปทำปั๊มน้ำน้ำมันเอ้าเข้าไปแล้วนี่นะอย่าออกไปเลย
ล้างดีกว่านั่นแหละคนหลังเขาก็ได้ไม่รังเกียจนะไม่รังเกียจห้องน้ำนั่นแหละถ้าเราไม่มีห้องน้ำก็ต้องเป็นห้องน้ำอินเดียนะห้องน้ำในป่าใช่ไหมลำบากอีกนั่นแหละเมาทีนี้ก็อ้วกลาดไปเต็มพื้นนั่นนะหน้าตรงสารนั่นนะก็มันนะกินเหลือเกินเขาว่าครั้งแรกกินแล้วมันทำยังไงกินแล้วตีกันมันก็จะตีกันเรื่อยกินแล้วดุกินแล้วอ้วกเมาแล้วอ้วกเมาแล้วร้องไห้บางคนเมาแล้วเสียใจคิดแต่เรื่องเก่าๆแล้วก็ร้องไห้เสียใจมีนั่นแหละเห็นไหมเรียกว่าความลับมันปิดไม่อยู่น้อยใจภรรยาน้อยใจสามีเมาก็พรรณนาหมดนั่นน่ะเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ดีเลยนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้คนปฏิบัติก็มันเลิกไปหมดแล้วนั่นน่ะเห็นไปหมดแล้วก็ไม่กล้าไปทำนั่นน่ะเห็นไหมก็มีความสุขนั่นเองได้มานั่นนะการปฏิบัติทำให้เกิดสุขนั่นนะเสวนาจะพากันพังนั่นนะใช่ไหมแต่ไปเสวนากันที่ไม่ดีมันก็พากันพังนั่นนะมันไม่ใช่จะพาลานังนะบัณฑิตานะปูชาจะปูชนียานังนั่นนะมันไม่บูชากันแล้วนั่นน่ะบูชาคุณพ่อคุณแม่มันไม่เอาตามพี่ป้าน้าอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันหลงมากนั่นน่ะของเล่นทำไมนี้มันปานีตมันไม่ใช่ถูกๆใช่ไหมเป็นแสนสองแสนเป็นร่มล้านนั่นน่ะไอ้รถเครื่องนี่ไม่รู้กี่แสนเลยฟังแล้วก็น่ากลัวมากนั่นน่ะนี่แหละก็เรียกว่าอยู่กันด้วยความหลอกกันนั่นน่ะหลอกกันหลงกันนี่น่ะถึงบอกว่าน่ากลัวมากนั่นน่ะข้างนอกน่ากลัวมากนั่นน่ะใช่ไหมก็ต้องอยู่นะเพราะมันมีหน้าที่กันเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีหน้าที่เป็นผู้จัดการเป็นผู้นั่นนะเห็นไหมเป็นผู้ที่ทำงานนั่นนะพึ่งงานนั่นนะพึ่งไอตัวพึ่งต้องทำงานไอพนักแผนกออกลูกนะเห็นไหมแผนกทำไปหาน้ำหวานมันเลี้ยงลูกหลานในรังอะไรต่ออะไรนั่นแหละสังคมของเขาเนาะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปฏิบัติไปเถอะธรรมะมันก็จะปรากฏให้ดูนั่นแหละบางคนเห็นไหมทำไปมันไม่มีงานมันไม่มีความคิดมันมีแต่ความว่างนั่นน่ะความเฉยนั่นน่ะมันไม่อยากได้อะไรนั่นน่ะเห็นไหมปฏิบัติพอปฏิบัติไปมันถูกทางแล้วมันก็ว่างนั่นน่ะอยากให้วุ่นนั่นน่ะมันก็ทุกข์กลับมานั่นน่ะ
ให้มันว่างมันว่างไปเรื่อยพอเวลาจะตายมันก็จะรู้ของเขานั่นแหละเพราะมันตามความว่างนั่นแหละท่านรู้มากมากนั่นแหละท่านก็ใจนั่นเองใจที่รู้ใจที่วางเฉยนั่นนะแต่มานั่นนะที่บอกว่าเรียนนี่ดีที่เหมือนหลวงพ่ออาจารย์ใจว่านะปริยัติก็เรียนนั่นนะบรรยายนะแล้วเรามันก็ตัวรู้มันเกิดขึ้นมาก็มันมารองรับนั่นนะทีนี้มันยังไม่รองรับมันก็ผู้รู้มันก็ไม่ตื่นมันก็ไม่เบิกบานมันก็รู้รู้หมดนั่นแหละแผนที่เนี่ยปฏิปิฎกพระอภิธรรมรู้หมดแต่ไอ้ตัวรู้มันไม่รองรับนั่นแหละไอ้ตัวรู้มันไม่รองรับมันก็ยังไม่มาเนี่ยมันก็เหมือนนี่ก็ว่าท่องศัพท์ไว้แล้วล่ะท่องสดคูณไว้แล้วล่ะแต่ยังไม่มีเงินมาใช่ไหมนั่นแหละแบบนั้นเนี่ยเราต้องได้หมดใช่ไหมเด็กๆบางคนนั่นแหละแต่การเงินมันยังไม่มาต้องไปทำเติบโตต้องทำงานเนี่ยต้องตอนเด็กๆรับสมองเนี่ยมันจำแม่นนะใช่ไหมบางคนนี่ไปตอบก็ได้งานแต่บางคนก็บอกอยากจะบวชซะแล้วไม่แน่ใจแล้วก็ดีเนาะบางคนตัดสินใจก้าวงานก็ได้ไปเรียนต่างประเทศมาแล้วนั่นแหละเห็นไหมไปสอบทิ้งทุนได้ไปเรียนมาพักหนึ่งไปทำงานเอาไอ้การปฏิบัติก็เห็นไหมพอทำแล้วก็ไม่อยากไปแล้วไม่อยากไปเผชิญนั่นเห็นไหมเผชิญกับโลกภายนอกนั่นเองใช่ไหมโลกภายในมันเยอะนั่นปัญญาญาณนั่นถ้าใครได้ใช่ไหมใครได้ใครถึงนั่นจึงบอกว่านี่แหละคนสองคนเถียงกันอยู่ในใจเราเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีเมื่อไหร่ความพ้นทุกข์มันจะมาหาเราสักทีนั่นเห็นไหมมันก็คิดได้หมดอ่ะนั่นแหละแต่ว่าคุณโยมความตายก็เข้ามาทุกวันเห็นไหมมันมาฆ่าเราทุกวันอายุเราน้อยลงมันไม่ถอยมันไม่กลับหลังมันได้แต่เดินหน้ามันก็เหมือนหมดไปทรัพย์ภายในนั่นแหละมันหมดไปอายุภายในเปรียบเสมือนอายุภายในมันหมดไปทุกวันเวลานั่นแหละแท้มาคุณโยมแล้วเราจะเอาอะไรนั่นแหละเราจะเอาอะไรเพราะว่าลูกหลานไล่เรานะมาเกิดกันทุกวันนั่นนะเหมือนหน่อไม้ไล่ต้นมันนะมาเกิดปู่ย่าตายายไม้ก็อายุมากเข้าเห็นมั้ยต้นน้อยๆก็เกิดนั่นนะฉันใดธรรมชาติสอนพวกเรานั่นธรรมชาติสอนเรานั่นไอ้กบไอ้ปลามันตายเพราะปากมัน
ไอ้กบก็ตายเพราะปากมันมันร้องคนก็ไปจับเอามากินนั่นไอ้ปลาหมอตายเพราะปากมันต้องหุบอยู่เรื่อยเลยหุบอากาศอะไรต่ออะไรน้ำนิ่งไงน้ำมันนิ่งต้องหุบอากาศอยู่เรื่อยนะปลาหมอตายเพราะปากโบราณว่าคนก็ตายเพราะไม่ได้ทำความเพียรต้องมาเกิดอีกต้องมาทุกข์อีกอย่างเงี้ยนี่แหละถึงว่าที่ดีที่ครูบาอาจารย์ทำมาไว้ดีแล้วนั่นหลวงปู่ท่านจากไปหมดนั่นเห็นไหมนั่นที่บอกว่าหลวงปู่แสงยานนวโรเลยนั่นก็ร้อยห้าปีแล้วเห็นไหมยังต้องไปรถเข็นนะนั่นเห็นไหมอายุมากเก้าเนี่ยแม่ทัพมาใช่ไหมแม่ทัพยังไม่ธาตุกันยังไม่แตกดับก็ไปสมเคราะห์กันนะผมเคาะโลกนี่นะคุณโยมเพราะฉะนั้นนะจึงว่าทำมาไว้เห็นไหมบ้านเมืองก็เหมือนกันทำมาไว้สวยแล้วแต่มันก็มีการเสื่อมสูญไปนั่นนะต้องไปโค่นภูเขาต้องไปโค่นไม้นั่นแหละเอามาทดแทนนั่นแหละบางที่บอกว่าต้องประหยัดนะหินก็แพงเหล็กก็แพงต้องทุบมันผุมันเสียแล้วก็ทุบหินออกมาทุบปูนให้มันร่อนออกมาผสมใหม่นั่นแหละได้ไม่ต้องไปซื้อมากเกินว่าต้องอดต้องทนนั่นแหละจึงว่าใครยังมาเกินมนุษย์เนาะมนุษย์นี่ทั้งสร้างทั้งทำลายนั่นแหละจึงว่าจนหมดนะทรัพยากรนั่นแหละเหมือนฝูงลิงนั่นนะใช่ไหมฝูงลิงมันเยอะเข้ามันเยอะเข้าต้องทำคุมกำเนิดให้ลิงนะคนกับผู้ชื่อสมชื่อมันว่ามันสมมติว่ามันซนก็เลยกว่าเจ้าลิงอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะเห็นไหมการเผยแพร่การปฏิบัติธรรมนะบางคนก็ปัญญาเยอะไปช่วยกันนี่แหละช่วยกันแบกหามศาสนาเหมือนหลวงปู่ต่างๆแบกหามศาสนาจนหมดอายุไปอายุนั่นแหละเห็นไหมยังอยู่แค่ตายนั่นแหละที่หลวงปู่ศีลาว่านั่นแหละอยู่แค่หมดลมนั่นแหละหมดปัญหาเลยพอท่านพูดอย่างนี้ไม่ต้องต่อเลยจะอยู่เท่านั้นจะอยู่เท่านี้อยู่แค่หมดลมก็แล้วกันนั่นนะ นี่เนี่ยเข้าวัดแล้วมันจะสอนเราจะเป็นม้าอาจารย์ในที่จะเป็นม้านอนนั่นนะเห็นมั้ยม้าไม่วิ่งนั่นนะม้าไม่ทำงานนั่นนะเราจะเป็นม้าอะไรนะโตแล้วใช
ใช่ไหมเป็นหนุ่มแล้วนั่นใช่ไหมพ่อแม่ก็เกี้ยวเข็นมาบางคนก็ยังติดมาติดปุรีติดยาเสพติดทำไงเนาะแม่ก็เอาไม่ไหวแล้วเจ้าไปเถอะไปวัดต่างๆไปเลิกไปละให้ได้เลิกละได้แม่ก็โล่งใจนั่นน่ะครูบาอาจารย์หนุ่มๆฝึกใกล้ทำทุกอย่างนั่นน่ะขยันนั่นน่ะขยันเป็นแมลงผึ้งขี้เกียจเป็นแมลงวันขยันเป็นแมลงผึ้งนั่นน่ะเห็นไหมไก่ก็นิยมผึ้งมันไปหาน้ำหวานนั่นน่ะบางวันไปเกาะที่ไหนมันไปเกาะที่สกปรกอะไรต่ออะไรอย่าให้มันลงมาลานบินใช่ไหมให้มันบินไปมันไม่ไปล้างขานั่นเห็นไหมเนี่ยธรรมะมันสอนนี่แหละเราเป็นผู้ที่อาศัยธรรมะอาศัยวิทยาลัยทุกวัดเปรียบเสมือนวิทยาลัยนั่นแหละแต่เราไม่ทำนั่นแหละเห็นไหมเราก็ทวงนั่นแหละเป็นตัวทวงทุกข์เข้าไปอีกเห็นไหมอายุมากทำได้ก็ไม่มีใครรังเกียจดีใจกับคุณตาคุณยายอยู่จนชราก็ไม่มีใครรังเกียจนั่นเห็นไหมเพราะศีลธรรมนี่รักษาพวกเราเนาะกลับไปพ่อแม่ทุกข์ใจให้ลูกเมียทุกข์ใจก็โอ้โหไม่รู้จะไปไหนดีเนาะบางคนนั่นแหละมาสยบมันไล่มันออกไปจากหัวใจเนี่ยมันในหัวใจอายพระพุทธองค์เนี่ยเราก็นึกโอ้อายพ่ออายแม่อายข้าวอายน้ำอายที่อยู่อาศัยถ้าที่อยู่อาศัยมันพูดได้นั่นเนี่ยดีเนาะถ้าเราคิดได้นั่นเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่ท่านอยู่ถึงอุดรอยู่ถึงอะไรเมืองเลยก็ไปกันถ้ามีตังอยู่ถึงอเมริกาก็จะไปเผากันนั่นเนี่ยเห็นไหมถ้ามีตังไปอยู่โลกไหนก็จะไปเพราะท่านปฏิบัติดีเห็นไหมโอ้โหหลวงปู่คูณนี่ไปอยู่โลกไหนก็จะไปคนที่ไม่ปฏิบัติเอาปล่อยคนใกล้ๆเขาเผากันเถอะมันไกลเหลือเกิน นั่นเห็นไหม เนี่ยมันเป็นธรรมชาติหลวงปู่เปลี่ยนก็เหมือนกันเห็นนะหลวงปู่อีกหลายองค์นะอายุมากก็ไปหมดนายโยมเนาะนี่ทำได้แล้วไม่มีใครอยากให้หลวงปู่จากเลยอยากให้หลวงปู่พูดให้ฟังจะได้ฝึกพวกเรานั่นนะให้กำลังใจนั่นนะเนี่ยหลวงพ่อตะกอนเห็นไหมตะกอนแกอยู่แกก็ปฏิบัติยืนก็เอายืนหลับก็เอานั่นนะยืนเท่าคนไม้เนี่ย
เขาแม่แกนอนแกก็ยืนเนาะก็ให้แกให้กินข้าวแบบขยำขยำหมดอะไรต่ออะไรเหมือนเชื่อความคิดก่อนใหม่ๆเหมือนเชื่อเทวดานั่นธรรมะมาสอนยังไงแกเอาลำบากเห็นไหมแต่แกขยันทำอะไรก็ทำได้หมดนั่นแกก็มีพรสวรรค์แต่ไปเป็นเขาขูดฟันกันหมอฟันก็สอนแกฟันนี่แกก็ทำได้เก่งกับหมอฟันที่มาสอนนี่เห็นมาน่ะก็เรียกว่ามีพรสวรรค์นั่นน่ะปฏิบัติก็ไม่แพ้ใครนั่นแหละจะตายไปเที่ยวนู่นอะไรอ่ะบึงกาฬนู่นไปป่าเขาไปตายตามป่าตามเขาญาติโยมก็ชวนลงมาเถอะจะได้ถวายอาหารเอาไปตายบนนู้นตายเอาดาบหน้าไม่ต้องลงมาเห็นไหมไหนๆมันก็จะตายแล้วนี่แหละโยมนั่นเดินเดินจงกรมนั่นแหละมันไม่ยอมตาสว่างแข็งแรงเดินนั่นแหละเดินจงกรมไปเดินจงกรมมาถ้ามันสว่างมันสว่างแล้วมันไม่ดับมันก็บุญน้องเราเลยนั่นน่ะเรียกว่ากรรมฐานมันเกิดให้ดูล่ะสติมันเกิดให้ดูล่ะนั่นน่ะเห็นมั้ยมันก็เป็นบุญเลยนั่นน่ะกินนอนดั้งยืนเดินนี่แหละสี่ฐานเนี่ยเห็นมั้ยเรียนได้นี่แหละเรียนไม่ไปนรกใช่ไหมเรียนแล้วไปนรกนะเห็นไหมเรียนแล้วไปนรกตีกันฆ่ากันฆ่าพ่อฆ่าแม่เรียนแล้วเมานั่นแหละพอเมาแล้วไม่รู้แล้วตัวรู้ยับยั้งไม่ได้แล้วนะมันรู้ว่าจะฆ่าจะแกงอย่างเดียวมันรู้ดีมันไม่เอาละนั่นน่ะนี่ถึงว่าจะทำยังไงนั่นพ่อแม่ต้องกลัวลูกใช่ไหมพ่อแม่ต้องกลัวลูกบ้านเมืองต้องกลัวคนที่ดื้ออย่างนี้เห็นไหมตำรวจที่ดีตายตายไปเยอะนั่นตายแล้วก็สงสารตำรวจอีกไอ้ห่าเอ้ยกูไม่น่าไปทำเลยทำให้ลูกเมียเขาลำบากอีกนั่นนะเหมือนไปฆ่าสัตว์นั่นนะให้ลูกเมียคอยกินบินยังไม่ได้ตายนั่นตายคาลังไอ้เล็กๆนะไอ้ตัวเล็กๆนั่นเหมือนกันธรรมชาติไปฆ่าพ่อแม่เขาแล้วทีนี้ก็ใครจะเลี้ยงนะก็เลยต้องมีสมเคราะห์เกิดขึ้นเอาไปเลี้ยงกันนั่นไอ้นกมันไอ้นกมันไปหุ้มหอไปจับมาไปไม่ได้เนี่ยตัวใครตัวมันแม่ใครแม่มันก็ไม่มาช่วยกันนะเนี่ยถ้าตัวช่วยกันได้เหมือนใจโพธิสัตว์ที่มันไม่ลืมนั่นนะครับมาให้คนนู้นคนนี้นั่นนะพวกใจเขาไม่ลืมบุญของเขา
ได้ไหมโยมลองนึกดูตายก็ตายไปถึงว่าความดีที่ญาติโยมมาปฏิบัติเนี่ยนี่แหละให้ลูกหลานดูนั่นนะเจ้าไม่ทำพ่อแม่มาทำก็แล้วกันพี่ป้าน้าอามาทำให้ดูนั่นนะจึงเกิดมีวันหยุดนะวันหยุดราชการมาปฏิบัติกันวันเสาร์วันอาทิตย์ได้มาฝึกในวัดวันธรรมดาก็ต้องไปทำงานกันนั่นแหละบางคนไม่ต้องไปทำงานก็เหมือนมีบุญวาสนาพ่อแม่ให้ไว้สมบัตินั่นแหละมันน้อยเนาะมันน้อยที่ไม่ต้องทำงานได้จะเข้าวัดนะได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเศรษฐีนอกเศรษฐีในนั่นนะเศรษฐีในก็ปฏิบัติเศรษฐีนอกก็เป็นผู้ที่ช่วยกันนะช่วยสังคมนั่นนะฝึกเศรษฐีในก็ต้องฝึกนั่นนะฝึกปฏิบัติธรรมนี่แหละมันถึงจะเอาตัวรอดกันไปนั่นนะเห็นไหมท่านอ้วนปาจากท่านอะไรบูรณาการเยอะแยะไปกันพอแรงๆก็อาจารย์ต๋องวัดสนามใจก็ชอบไปเนาะยังแข็งแรงก็ไปกันปฏิบัตินั่นแหละหลวงพ่ออะไรที่เป็นทหารแต่ก็บอกไม่ไหวแล้วเรามันอายุมากก็ไปปานขาแข้งได้สองสามเที่ยวแล้วก็ยังดีเนาะยังได้ไปถ้าไปแล้ว 4-5 วันเดินทีดีเดินทุกวันนะมันอายุมากเนาะนั่นน่ะต้องเดินเร็วมันไม่รู้ว่าจะมีบุบ้านในป่ายังไงรุ่นครูบาอาจารย์นี่รุ่นที่ว่าไม่ต้องเอาอะไรไปเลยสเบียงอะไรต่ออะไรนั่นน่ะสมัยนี้ไปกันหลายองค์ก็เลยสามเณรมั่งอะไรมั่งว่าแบกสเบียงกันไปนั่นน่ะไปอยู่ที่ละหลายๆวันก็ดีนั่นน่ะจะได้ไปฝึกน่ะฝึกให้มันเกิดนั่นนะให้มันเกิดในขันธสันดานให้ได้นั่นนะให้มันเกิดปัญญาญาณนั่นนะครูบาอาจารย์นั่นนะแต่ต้องทำกันทั้งนั้นนะจึงเห็นไหมตายหลวงปู่มั่นเป็นพันๆองค์พระอรหันต์พออยู่ในป่ากันนั่นตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุเพราะว่าเชื่อว่าอนาปานุสติลมปานทำให้รู้จักรู้ลมเข้าลมออกนี่แหละกลายเป็นเนี่ยธาตุวิเศษเกิดขึ้นเลยนั่นน่ะเห็นมั้ยนี่น่ะนี่น่ะพอมันลงไปแล้วมันต้องไปกัดกันอย่างนี้แหละชิงชัยกันนั่นน่ะเห็นมั้ย
เหมือนกันหมดเลยสัตว์ทั้งหลายเป็นธาตุแห่งความไม่รู้นั่นนะความรู้เป็นไม่เป็นธาตุแห่งความหลงนั่นเองได้มาหลวงปู่ต่างๆท่านยิ้มได้นั่นนะได้มาท่านได้แล้วท่านหัวเราะใจท่านหัวเราะตัวเองว่าหลงมาตั้งนานนี่มาถ้าใครทำได้นี่ก็จะโอ้โหเรานี่มันโง่เหลือเกินมันโง่ตั้งนานนั่นไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเนาะนั่นสู้กันกัดกันเลือดเข้าเลือดออกนั่นไอ้แมวน้ำมันก็กัดกันหน้าสงสารกัดกันจนตายนั่นน่ะไม่ใช่ของเล่นนะนี่แหละจึงบอกว่าโหรักนี้เป็นพิษเหลือเกินรักนี้เป็นทุกข์เหลือเกินถ้าใครไปเป็นแมวน้ำเข้าไปกัดกันไม่รู้เรื่องเลยห้ามไม่ได้นั่นน่ะโอ้มันต้องตายทำไมตายเดี๋ยวมันเต็มเกาะใช่ไหมโยมสู้กันนะเห็นมาไม่กลัวตายนั่นน่ะข้าต้องชนะใช่ไหมไอ้เก้งไอ้กวางก็เหมือนกันนะฟิตกันจนหัวแตกนั่นน่ะเดินไปไม่ไหวแล้วงงเมาเสือเป็นกรรมการพอวิ่งไม่ไหวแล้วเสือได้กินนั่นน่ะเจ้าก็ตายไปเจ็บจนตายนั่นน่ะเขาก็ฉีกเนื้อกินนั่นน่ะหมามั่งเสือมั่งหมีมั่งคอยจ้องจะกินกันนั่นแหละโยมเอ้ยพวกเราจะได้หมดสักทีไม่ต้องให้ใครมากินเรานั่นแหละกินชาตินี้ชาติเดียวพอแล้วให้ไฟมันกินให้หนอนมันกินชาติเดียวพอนั่นแหละใช่ไหมถ้าไม่งั้นมันก็กลับมาเกิดมากินกันอยู่อย่างเงี้ยมาฆ่ากันเนี่ยนี่แหละที่เรียกว่าทุกข์นี่แหละตัวสมุทัยนั่นคนดีที่ดีนี่แหละหลวงปู่ท่านชมแม่บุญเรือนแม่บุญเรือนนี่เป็นผู้หญิงเป็นสตรีที่เป็นตัวอย่างที่ดีนั่นน่ะเหมือนพวกวิสาขานั่นน่ะพวกมีปัญญานั่นน่ะเป็นแนวหน้าให้ลูกผู้หญิงได้มีกำลังใจปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเสียเงินไม่เท่าไหร่นั่นน่ะเห็นมั้ยเงินทองเป็นของสมมุตินั่นน่ะสร้างกันไว้พระพุทธรูปก็ดีนั่นน่ะสร้างนั่นน่ะเพราะท่านเป็นคนดีสร้างแล้วก็เป็นกุศลนั่นน่ะหลวงพ่อสนองก็บอกว่าพระพุทธรูปก็สอนไม่ได้นั่นน่ะพระธรรมก็สอนไม่ได้ถ้าใครแต่พระสงฆ์นี่แหละเป็นผู้สอนเป็นนักบุกนั่นน่ะถ้าทำคำพีมาแล้วไม่มีใครอ่านนั่นน่ะไม่มีใครดูมันก็เป็นคำพีอยู่อย่างนั้นนะพังวะนั่นน่ะทีนี้อ่านแล้วปฏิบัติได้นั่นน่ะอ่านแล้ว
รักพ่อรักแม่นี่มันถูกต่างใช่ไหมอ่านแล้วไม่หลอกกันไม่ฆ่ากันไม่ไปแย่งของเขานั่นนะก็ทำให้ครอบครัวพ่อแม่ก็มีความสุขตายแบบนอนตาหลับนะเห็นไหมลูกเข้าวัดสังฆทานแล้วนอนตาหลับไปเข้าวัดนู้นเข้าวัดนี้นอนตาหลับวัดหนองป่าพงสายลุงปู่มั่นสายลุงปู่ฟั่นอะไรก็ว่าไปนะ นั่นแหละพอไปปฏิบัติแล้วนอนตาหลับพ่อแม่นั่นแหละมันก็ถูกเห็นไหมหลวงปู่สังนั่นน่ะเป็นหลานหลวงปู่ตื้อไปอยู่วัดธนาจารย์ตื้ออยู่ไอ้แม่แตงนู่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะหลวงปู่ดีหลวงปู่เปียนก็นับถือนะนับถือหลวงปู่ตื้ออะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นมั้ยก็มีหมู่มีพวกนะมีพรรคมีพวกที่ดีนั่นน่ะเห็นมั้ยหลวงปู่คำดีคอยสอนหลวงปู่ท่อนนะสอนในปฏิบัติธรรมพ่อแม่ก็กลัวลูกจะดื้อตามบรรพบุรุษอะไรต่ออะไรทั้งกันเราก็เหมือนพวกเรานี่แหละเติบโตมาคนก็ไม่อยากคุยด้วยเห็นไหมกลัวว่าจะเกเรเราต้องพยายามทำดีพยายามไม่ไปทะเลาะกับใครนั่นแหละเราจึงได้มาบวชนี่แหละเนาะไปทะเลาะกับเขาเอาอาฆาตมาดร้ายกันตีกันทะเลาะกันสนุกแต่พ่อแม่ใจแทบจะขาดใช่ไหมไม่ทะเลาะเบาแหวงไม่เอารัดเอาเปรียบกันนี่แหละชื่อว่าสร้างครอบครัวที่ดีสร้างวงตระกูลที่ดีลองมาบวชจะมาตีกันมาทะเลาะกันเมื่อไรก็จนตายเขาก็พูดกันต่อเหมือนว่ากำลังฉันข้าวด้วยกันนะลุกขึ้นมาเตะเลย โกรธจัดไม่รู้เรื่องอะไรนั่นแหละเขาก็พูดอยู่อย่างนั้นนะมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณโยมศึกเลยไม่อยู่แล้วโกรธจัดเนี่ยขนาดนั้นเหมือนอย่างกับพระเขาปลูกต้นไม้ไว้ทีนี้อีกองค์ก็เลี้ยงไก่มันไปคุยเคลียร์ต้นไม้ไปทำมาเถียงกันไอ้นั่นถ้าตายเลยเห็นไหมฆ่าถ้าตายเลยนั่นน่ะความโกรธนี่น่ะเห็นไหมมันรู้เดียวแต่มันห้ามไม่ได้นั่นน่ะความหลงมันเกิดโทษขึ้นมาอย่างนี้แหละดับโกรธไม่ได้เห็นไหมผ้าเหลืองก็รักษาใจเราไม่ได้นั่นเห็นไหมถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้เนี่ยเห็นไหมผ้าเหลืองก็ช่วยเราไม่ได้นั่นน่ะเพราะเราไม่สำรวมเนี่ยเห็นไหมไม่สำรวมไม่ระวังนั่นน่ะบางคนก็คิดว่าเราถูกแล้วเราก็ว่ากันอยู่นั่นนะจนฆ่ากันตายใช่ไหมนั่นน่ะ
บางทีก็ต้องมีให้อภัยนะใช่ไหมโยมพุทธบริษัทจึงไปได้หลวงปู่พุทธาหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมไม่ทะเลาะกับใครทะเลาะกับตัวเองดูตัวเองไปทำมาพวกนี้ไปนิพพานหมดนั่นใช่ไหมนักตาใจตัวเองใจเจ้าของนะทุกคนทุกคนนี่แหละวัดสังฆทานก็เลยมีความสุขไม่ต้องไปคิดอย่างนู้นอย่างนี้นะไม่ต้องเบียดเบียนกันตึงกันและกันนะแบ่งปันกันกินนั่นนะก็มีความสุขนั่นนะเห็นไหมพุทธบริษัทมีแต่อยากให้กันเหมือนโยมไปตั้งโรงทานนั่นนะเนี่ยอยากให้ดีใจนะไปเลี้ยงกันเลี้ยงน้ำก็ดีเลี้ยงอาหารก็ดีดีใจนึกถึงทีไรก็ดีใจเจ้าของอย่างนี้แหละเนี่ยมันเป็นเพราะไม่ได้บวชก็ยังตั้งทานบารมียังปฏิบัติอยู่กับบ้านเห็นนะบวชใจนั่นนะเอาละดึกแล้วรถตามรับตามส่งนั่นนะที่ไหนมันชนกันนั่นนะรถฟัมรถชนนั่นนะเมื่อคอยตามรับตามตรงรถยมพบาลนั่นนะต้องไปถึงโรงพยาบาลไม่ได้ก็ไปโรงยมพบาลต้องไปได้รอดกับบุญไปนั่นนะเห็นไหมมันก็มีแค่นี้เนาะชีวิตจบแค่นี้เองพอชนกันแล้วเออชีวิตเราจบลงตรงนี้เองเนาะนั่นนะพอสายไปซะแล้วเหลือไม่เท่าเก่าบางคนนะร่างกายเนี่ยอย่าให้มันสูญเสียสูญแล้วมันปวดเมื่อยไปตลอดบางคนรถชนสะโพกขาดสะโพกเคลื่อนอะไรต่ออะไรก็เดินไม่ได้นั่นเห็นว่าบางคนพิการนั่นยังไม่พิการรีบกันเถอะท่านบอกนั่นเห็นไหมหลวงพ่อสนองทนเจ็บทนปวดนั่นทนทุกข์นั่นนะชาติเดียวสบายหลุดออกไปแล้วก็สบายนั่นนะใช่ไหมครูบาอาจารย์นะลำบากไว้นั่นนะเห็นไหมนะทุกพ่อแม่นะแบกความทุกข์นะช่วยอนุเคราะห์ทุกคนเหมือนกันนั่นนะยังอยู่นี่แหละยังต้องรับนะภาระกันนี่แหละคุณโยมธรรมะเป็นของแท้นี่แหละมันเป็นธรรมะใช่ไหมคุณโยมหลวงพ่อฝ่าสุขหลวงตาบ่นทุกคืนเลยมาเป็นเพื่อนโยมไม่รู้บนอะไรแต่ก็แกงแต้วหรอกนั่นแต
โลกโลกมันเจริญนะมันก็เอาไอเอาพิษออกมานั่นน่ะไอเอาพิษออกมาฆ่าคนออกมารังแกคนนั่นน่ะธรรมชาตินั่นน่ะมันเจริญมันเจริญแล้วไอพิษมันออกมานั่นน่ะคนปฏิบัติเหมือนอย่างธาตุกุศลช่วยกันธาตุกุศลไม่ช่วยก็ตายพรตรงนั่นเห็นไหมธาตุกุศลนั่นประทังไว้ได้นั่นประทังประจำกุศลได้ได้อย่างนี้แหละนายโยมเนาะอย่าไปบอกว่าธาตุวิเศษมันก็ต้องไปวิเศษพอจะลาแล้วก็ต้องไปเหมือนกันนั่นแหละตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละรักษาธาตุนี้ให้ได้ไงธาตุบริสุทธิ์ธาตุกุศลนั่นเนี่ยนี่แหละถึงบอกว่ามันมีแค่นี้แหละมันมากกันนี้ไม่ได้อะใช่ไหมธาตุกุศลไอ้ธาตุข้างนอกทำเครื่องบินก็ได้ทำอะไรก็ได้หมดนะแล้วแต่เราจะสร้างมันขึ้นมาแต่ทีนี้สร้างแล้วก็มาประหัตประหารกันสร้างแล้วก็มาเป็นทุกข์กันเองมานั่งร้องไห้มานั่งเป็นทุกข์มานอนเป็นโรคประสาทพอไปยิงกันไปฆ่ากันประสาทหลอนนั่นน่ะใช่ไหมบางคนนี่แหละทุกข์มันก็เกิดขึ้นเหมือนกันที่เขาตายให้ดูใช่ไหมนั่นตัวโลกมันไม่มีใครหรอกที่ไม่กลัวใช่ไหมมันได้ยินเสียงจนผวานั่นแหละพอเสียงมันดังลบปลาฆ่าฟันน่ะทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะครูบาอาจารย์ท่านพยายามหลีกเลี่ยงเสียงดังอะไรต่ออะไรหลวงปู่ต่างๆเพราะใจท่านสงบนะอายุมากบางองค์ก็เป็นโรคหัวใจนั่นเห็นไหมเป็นโรคใจสั่นเป็นโรคนั่นน่ะสังขารเครื่องในมันไม่ดีที่เรียกว่าธาตุข้างนอกมันไม่ดีนั่นน่ะมันก็ทรมานเจ้าของอะไรต่ออะไรทำให้เจ็บปวดทำให้หาความสุขได้ยากนั่นน่ะพอชราแล้วมันเป็นโรคชราท่านบอกหลวงปู่มั่นว่าโรคนี้มันไม่หายแต่มันทรมานนั่นน่ะพระอรหันต์ก็ยอมรับเนาะยอมรับว่าร่างกายภายนอกนี่มันเชื่อมต่อกันนั่นน่ะพอมันจากกันแล้วมันจึงไม่ปวดไม่เจ็บน่ะเข้ามาอยู่ภายในแล้วมันเจ็บท่านบอกพอจะลาเข้านั่นน่ะรัตตุมันไม่รู้เครื่องบินมันก็ไม่รู้มันพูดไม่ได้นั่นที่มีวิญญาณคลองมันรู้มันก็ทรมานนะมันเป็นจระเข้มันก็รู้มันเป็นอะไรมันก็รู้แต่มาคุณโยม
ทีนี้กรรมของมันนั่นแหละที่มีชีวิตอยู่มันดื้อนะใช่ไหมมันกรรมของเขาต้องไปเกิดชดใช้กรรมนั่นใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละคุณพ่อคุณแม่แสนดีก็ต้องจากกันวะ88แล้วกันไปแล้วคุณโยมนินที่ว่าสมบูรณ์นั่นอายุไอ้นามสกุลนั่นเห็นไหมต้องจากกันนั่นน่ะบ้านแสนสวยที่แนนที่นอนอันอ่อนนุ่มนั่นน่ะก็ต้องจากหมดนั่นน่ะจึงว่าสร้างความเมตตาสร้างความรักใกล้สร้างทานบารมีถ้าไม่กินไม่ไหวใช้ไม่หมดนั่นถ้าไม่วัดสังฆทานมีความสุขก็เพราะสร้างทานนั่นเคารพในทานนั่นทุกวัดที่ทำตามพุทธเจ้าที่บอกว่าทานะบารมีคุณสัมปันโนอิติปิโสภควานะใช่ไหมที่พระอรหันต์ท่านแต่งเอาไว้นั่นเห็นแต่งความดีเอาไว้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะพระคุณสัมปันโนนี่นะที่รู้จักคุณงามความดีอันนี้นั่นแหละเนื้อกว่านี้มันไม่มีนั่นแหละการให้ทานคือการให้ของเนี่ยรู้จักทานนั่นทานบารมีสมภารวัดไหนที่ท่านไม่ให้ท่านก็อายุมากๆก็ทุกข์นะเห็นไหมบางคนเห็นไหมบอกเอาหมามาปล่อยสมภารก็อายุมากที่ดินก็400-500 ไร่ 400-500 ล้านนั่นน่ะทีนี้ก็ทำไงท่านก็อายุมากเนาะนั่นน่ะขายสร้างบุญมันให้หมดนั่นน่ะนั่นน่ะจะให้สังคมอะไรก็สบายนั่นน่ะทำโรงพยาบาลหรือทำช่วยเหลือคนชราหรือเด็กเรียนดีสร้างมันให้หมดลุงปู่ไม่ต้องเป็นทุกข์นะนั่นน่ะสร้างเอาไว้นั่นน่ะอายุก็มากแล้วนั่นไปไหนไม่ได้แล้วหมดอิสรภาพจะมาทำความดีนั่นนะอย่าว่าจะ400-500 ล้านเป็นแสนล้านก็เอาไปไม่ได้ตายแล้วไปเป็นกบไปเป็นคางคกไปปิดฝาห้องน้ำไว้คอหันไม่ได้หรอกตะตังเทได้แล้วเกินเทมันเข้าห้องน้ำไปให้หมดไปอยู่ในห้องน้ำตะตังไม่อยากให้ใครไปทำมาตัวแกตายแล้วก็ไปเป็นคังคกจุดปิดคอหันโตต้องใส่ไอ้คังคกที่มันมาได้ยังไงต้องตายจะตายแล้วโอปาติกะไปเกิดไปเป็นคังคกซะแล้วเห็นไหม
บางองค์ที่แล้วมาเนาะนะโอ้ยเรามีเงินเต็มล้านนอนอยู่กับกองเงินกองทองหลวงพ่อสนองนี่ก็เล่าให้ฟังดีใจที่นายได้ไม่ได้ทำประโยชน์ก็ไม่ได้บุญนั่นเห็นไหมถึงจะเป็นนักบวชก็ไปนรกได้เหมือนกันไปที่ทุกข์ได้เหมือนกันนั่นน่ะเพราะเป็นดักรูปแบบใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเรามีแค่อยากเอาไว้ทำศพก็แสนเดียวมันก็พอมีมากๆเห็นไหมมันไม่ได้เรื่องถ้าไม่ได้ทำกุศลนั่นน่ะตีกันตีแย่งกันไอ้พอตายเขาไอ้น้องสาวจะไปเอาจะไปเอาคุณพี่ตายทีนี้ก็ถ้าทนปืนได้ก็เอามาเอาที่ไหนได้ไม่กล้าไปเอาเห็นไหมแม่พี่ชายมีเงิน12 ล้านเนี่ยน่ะทีนี้ก็แปะไม่กล้าไปเอานั่นน่ะเห็นไหมเงินทองนี่เป็นอสรพิษท่านบอกพุทธเจ้าว่าใจมันไม่เป็นมันกัดเอามันทุกข์เนาะนั่นน่ะมันทุกข์ระทมนั่นน่ะแม่อยู่คนเดียวมันมาบีบคอยาย73นอนอยู่มันมาบีบคอเอาทองเอาอะไรไปเห็นไหมนี่แหละนึกว่าจะมีความสุขนอนเคี้ยวมากก็ไม่มีความสุขเห็นไหมมันแกก็ไม่รู้ว่าใครจะมาฆ่าแกใช่ไหมนึกว่ามีบ้านจะคุ้มได้มันก็คุ้มไม่ได้อีกนั่นแหละมันคุ้มกรรมไม่ได้นโยมเนาะนี่แหละการปฏิบัติทำได้แล้วนี่ท่านบอกว่าบุญของเขาบุญของคุณยายคุณตาที่ทำได้ใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละบุญของนักปฏิบัตินั่นนะหลวงปู่ชาถึงจะป่วยมันป่วยแต่กายใจมันไม่ป่วยนั่นนะอาจารย์เลี่ยมหลวงพ่อเลี่ยมหรือหลวงพ่อเลี่ยมนะบอกว่าไม่รู้เลยว่าใจผมไม่ป่วยแต่กายทีหลังไม่ไปหายาแล้วสมุนไพรหลวงพ่อชาดุออกมาทีเดียวเป็นตัวเป็นตนไปเดินไปหาหลวงพ่อเลี่ยมนั่นน่ะนี่น่ะคุณงามความดีท่านฝึกไว้ดีแล้วนั่นไปก็ดีอยู่ก็ดีนั่นคือบอกว่าใช่ไหมนี่แหละนักปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้แหละไปก็ชาวโลกก็เสียดายนั่นเหมือนหลวงปู่ปูรีนั่นแหละหลวงปู่ลีหลวงปู่มหาบัวบอกทองคำได้เยอะกับเขาคนนู้นคนนี้มาช่วยชาติหาทองได้เยอะนะท่านก็ชมลูกศิษย์เอาไว้เจ้าคุณพระครูบางคนก็
ช่วยนะพระสงฆ์นั่นน่ะได้ช่วยชาติกันนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละพระสงฆ์มีคุณอุบาสกอุบาสิกามีคุณนั่นน่ะเห็นไหมที่เสียสละกันนั่นน่ะกลัวมาเกิดนั่นน่ะจึงสร้างทานไว้มาเกิดแล้วจะชื่อว่ายากจนไม่มีกับพวกเรานั่นเองความยากจนนี่มันขัดสนเหลือเกินอยากได้ก็ไม่รู้ใครจะช่วยนั่นเองนะก็ในส่วนตะก่อนนี่เห็นไหมมาปฏิบัติธรรมนะเลิกละกันนั่นน่ะเจอหลวงพ่อสนองแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันนั่นน่ะลูกหลานก็รู้จักเล่าเรียนเขาก็เข้าใจชีวิตนะน่ะบางคนเห็นว่ามันก็พัฒนาไม่ได้แค่คนสวนนี่คนสวนทานเล่ากันอะไรตาอะไรนั่นน่ะนี่นะคุณโยมเลือกเก่าเนาะมาเกิดเนี่ยทางชีวิตเนี่ยที่บอกว่าทางสามเส้นเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแก้วสารพัดนึกเวรมณีเนี่ยนั่นน่ะแก้วอันวิเศษถาดรู้อันวิเศษของเราเนี่ยจะขัดยังไงให้มันปรากฏเนี่ยนั่นนะปรากฏได้แล้วแก้ววิเศษสว่างสวยนั่นนะที่หลวงปู่พูดสว่างสวยควรยินดีนั่นนะเราเป็นผู้ไม่ประมาทเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้บางคนมีลูกคนเดียวก็เลี้ยงพ่อแม่ได้พ่อแม่ก็ภูมิใจว่าพ่อบางคนเห็นไหมไม่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจแม่ก็ภูมิใจไม่ไหวนั่นแหละใช่ไหมธรรมะเนาะธรรมะเป็นนี่แหละสัจธรรมท่านบอกคุณธรรมนี่แหละที่บอกว่าคนเราเกิดมามีสองอย่างเท่านั้นเองนั่นแหละบุญกับบาปนั่นแหละทุกข์กับสุขใช่ไหมมันคู่กันนั่นแหละสุขนิรันดร์ก็เก่งกันดิเนาะทุกข์นิรันดร์นี่ก็ไม่ไหวนั่นแหละเห็นไหมทำไมมันทุกข์เหลือเกินนั่นแหละทำไมมันไม่เหมือนเก่าเลยอะไรตาอะไรนั่นแหละที่ท่านบอกเพลงมันร้องนั่นนะอะไรอ่ะหัวอกนกนั่นที่บอกว่าเห็นไหมเขาแต่งเป็นเพลงทุกข์นะได้มาคุณโยมมันทุกข์จริงๆจึงได้แต่งมาเป็นเพลงออกมานะเพลงมันก็เป็นสมัยก่อนมันเป็นเพลงธรรมะเนาะนั่นน่ะเหมือนดาวลูกไก่ดาวลูกไก่แล้วก็แต่งขึ้นมาว่านั่นน่ะดาวลูกไก่นั่นน่ะก็ตายทำความดี
ไปเป็นไปอยู่บนดวงจันทร์นั่นใช่ไหมเป็นรูปกระต่ายก็ดวงจันทร์สว่างสว่างจะมองเห็นนั่นทำความดีซะจนไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนไอ้เป็นรูปอยู่บนฟ้านู่นไก่แงนดูก็เหมือนกระต่ายอยู่บนในดวงจันทร์นั่นเอง นั่นทำความดีกระต่ายถือตนถือดำนั่นเหมือนกระต่ายโพธิสัตว์ได้ไหมมีคนนั้นเขาฝันเขาฝันว่าทำเขานะต่อไปศาสนากวนอิมจะเข้ามา จะเข้ามาเผยแพร่ศาสนาโพธิสัตว์ศาสนายังอยู่กับเทพไงเทพพรหมอะไรเงี้ยนั่นน่ะศาสนาพุทธก็เลยคิดว่าพุทธนี่ช่วยอะไรไม่ได้พุทธสงบไงนั่นน่ะความจริงอ่ะพุทธฉลาดพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดนั่นน่ะ คนก็เลยเอาความฉลาดของพุทธไม่ได้ของพระพุทธไม่ได้พระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ก็เลยว่าศาสนาเทพนะที่อ้อนวอนหรือว่าอธิษฐานมันเกิดไปกงเขาก็เลยว่าก็เลยชอบอย่างนั้นนะแต่ความจริงอ่ะแม่กวนอิมเขาก็มาสร้างบารมีนั่นเอง สร้างบารมีไม่รู้ว่าขอให้เราเป็นเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายเห็นไหมจนช่วยสัตว์คนสัตว์ให้ได้จนเข้าฟังพระนิพพานให้หมดเราเป็นคนสุดท้ายเห็นไหมเขาว่างั้น ใช่ไหมโยมนานเหลือเกินแต่ก็มี มีคนก็ฝันว่าอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นได้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ความจริงอ่ะนะอันเดียวกันนั่นนะโมอันเดียวกันคุณพ่อคุณแม่นะก็คือพ่อโมก็คือแม่เนี่ยเห็นไหมพุทธศาสนาคืออันเดียวกันแต่ ผู้ที่ทำยังไม่ถึงไปถึงนิพพานพุทธเจ้าไปถึงนิพพานพุทธเจ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวไปแล้วเราไม่นับถือมากเรานับถือโพธิสัตว์ดีกว่าบางคนคิดอย่างนั้นคิดไม่ถูกนะต้องคิดว่า ปู่ย่าตายายนั่นน่ะพุทธเจ้าทุกองค์เป็นเหมือนปู่ย่าตายายทิ้งความดีไว้ให้ทิ้งคำสอนไว้ให้เนาะทุกคนน่ะอยู่ไม่ได้นั่นน่ะอยู่ไม่ได้สักคนนั่นน่ะต้องเข้านิพพานต้องไปสวรรค์ต้องเกิดต้องตายอย่างนี้แหละแต่ก็ทิ้งคำสอนไว้ให้ นั่นน่ะใช่ไหมถ้าไปคิดอย่างนั้นน่ะก็ไม่ว่ารู้ไม่จริงนั่นเองนั่นน่ะรู้จริงอ่ะไม่ติพุทธเจ้านั่นน่ะไม่ติคำสอนอย่างนั้นน่ะใช่ไหมโยมฟังจนลาบเป็นหน้ากองไปเยอะเลย เมื่อยเนาะเมื่อยกระดูกเนาะไอ้นี่แหละไอ้นั่งกันเจ็ดวันมันจะเป็นยังไงหลังคดหลังแข็งไปหมดนะนั่นแหละทำได้ยากไงของที่ทำได้ยากทำได้แล้วก็เป็นวิเศษเกิดขึ้นนั่นแหละนั่นแหละแต่ไม่ยอม
ยิ่งชราเข้าเห็นไหมยายบางคนนี่นั่งสงบไม่หลับ นั่งไม่หลับนี่แหละนั่งแล้วบุญมันติดขึ้นมาแล้วเนาะเหมือนไฟมันติดขึ้นแล้วเนี่ยมณีโชมณีโชตมันเกิดในหัวใจแล้วมันไม่หลับก็ได้นั่นน่ะนี่แหละบุญของนักปฏิบัติเป็นอย่างนี้แหละตามมาต้องสาวสาวบางคนนั่นน่ะตามมาต้องหนุ่มหนุ่มอย่าไปนึกว่าวัดสังฆทานไม่มีความหมายเนาะจะไปนึกว่าศาสนาไม่มีความหมายนั่นน่ะเราเข้าไม่ถึงถ้าเราเข้าถึงแล้วเราจะไม่ต่อว่าความดีเลยนั่นน่ะเราจะไม่ต่อว่าข้าวน้ำนั่นน่ะใช่ไหมข้าวน้ำมีคุณนั่นน่ะพอเราไม่กินนั่นน่ะเราก็ไปกินอย่างอื่นทดแทนมันก็เลยเป็นทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมเหมือนยังกะข้าวไม่กินจะไปกินแก้วนั่นน่ะใช่ไหมเมาก็แล้วก็กินแก้ว ดีไม่ดีมันจะบาดปากเราใช่ไหมนั่นน่ะแล้วก็ว่าข้าวไม่ดีข้าวน้ำไม่ดีที่ไหนได้เมาที่นั่นก็ใช้คาถาทำให้แก้วอ่อนแล้วก็กินเลยกินเหมือนพลาสติกเลยนั่นกินแก้วได้ไม่บาดปากนั่นนะแต่เห็นมาไม่ก็เหมือนอย่างกับเป็นเวทมนต์อย่างหนึ่งนั่นนะแต่ทีเนี้ยเขาก็บอกว่ากินแก้วได้กินกระบองได้ไหมล่ะนั่นนะเห็นไหมกินทู่กระบองได้ไหมนั่นนะแต่คนสมัยนี้บอกสู้ปืนได้ไหมนั่นนะมันก็จะเอากันให้ตายนะเห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละโยมเขาบอกว่ามีเวทมนต์เอาไว้ช่วยเหลือตัวเองนะไม่ใช่เอาไปข่มคนนะใช่ไหมโยมนะไปมีเวทมนต์แล้วก็ไปแกล้งคนนู้นคนนี้มันก็เป็นบาปนั่นแหละใช่ไหมหาเวทมนต์ไปเรื่องนรกก็เยอะนั่นน่ะเห็นไหมเป็นเรื่องทุกข์นั่นเองไม่ใช่เรื่องของพุทธเจ้านั่นนี่แหละคุณโยมนี่แหละมนุษย์นะก็นึกว่ามันดีแล้วความจริงมันดีที่เรื่องนิพพานเรื่องพุทโธเป็นของเรื่องไปพ้นทุกข์นั่นเองเนี่ยจึงบอกว่าอย่าเรามาถูกแล้วแต่เราก็ต้องมาฝนฝ่ายมาฝนฝ่ายเพราะมันยังไม่ยอมเบิกบานนั่นแหละแม่บุญเรือนพอได้แล้วก็แม่ไม่อยากอยู่แล้วมันมนุษย์นี่มันทุกข์เนาะนั่นแหละมนุษย์นี่มันมีแต่กิเลสทั้งตัวท่านบอกไปอยู่ปรโลกใหม่นะปรโลกหน้านะที่หาความทุกข์ไม่ได้แล้วนั่นนะแต่ฌานจิตของท่านก็ยังรักษาที่ท่านอธิษฐานเอาไว้นั่นเนาะอย่างนี้แหละคุณโยมคุณแม่เป็นอมตะไม่ตายก็ไม่ได้
มันก็เกินพุทธเจ้าไปอีกนะพุทธเจ้าก็บอกแม้ตถาคตก็ต้องไปต้องจากไปจากโลกนี้ใช่ไหมทางการนั่นทางการเป็นของทนได้ยากนั่นท่านบอกตั้งอยู่ดับไปเนี่ยตั้งอยู่ดับไปเนาะคุณโยมเนาะหายใจเข้าหายใจออกนั่นฝึกไปร้อยหนพันหนแสนหนเราก็ตามของเราไปนั่นจะช้าหรือจะเร็วเป็นที่บุญนะบุญปัญญาของเราเสริมกันทำกันนั่นบางคนเห็นไหมที่บอกว่าไม่ต้องหรอกช่วยเหลือเกื้อกูลใครมันก็ต้อนให้เราชราแล้วเจ็บป่วยมันก็ไม่มีใครช่วยเราเหมือนกันนะเห็นว่าครูบาอาจารย์ดีมีแต่คนช่วยเห็นไหมหลวงปู่เจริญนั่นนะ90ก็ทุกคนก็ไม่อยากให้หลวงปู่ตายกันมาหูไม่ดีก็มาเทศด้วยความเมตตาเป็นมาเป็นธรรมาทิฏฐิแล้วนะบางองค์ทำไมไม่เทศบางองค์ทำไมเทศก็เพราะว่าสร้างมาไม่เท่ากันเห็นอย่างเดียวกันแต่ปัญญาญาณไม่เท่ากันบางองค์เนาะแต่บุญนี่เท่ากันพอได้แล้วเท่ากันนั่นนะแต่ความเห็นไม่เท่ากันท่านก็เงียบเนาะบางองค์นั่นไม่ขัดแย้งกันนี่นะมีความทุกข์อย่างนี้แหละที่บอกพระอริยเจ้าไม่ขัดแย้งกันอยู่กันเป็นพันๆก็เคารพกันนั่นน่ะเคารพความดีกันไม่ที่เรียกว่าเหมือนชาวโลกน่ะไม่มีน่ะความอิจฉาริษยาท่านก็ไม่เอาใช่ไหมนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นนายโยมเนาะถึงว่าพระอริยเจ้าเป็นผู้มีปัญญานั่นน่ะอย่าไปกันสองคนนะที่แรกเนี่ยยังน้อยพุทธองค์ก็พอตรัสรู้แล้วก็เข้าใจเลยน่ะพุทธบริษัทยังน้อยอยู่ไปกันคนละทางแต่ไปกันคนละองค์นะไปเผยแพร่จนได้เป็นแสนแสนนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมาเผยแพร่หมดแล้วปลดพุทธบริษัทได้หมดแล้วพุทธองค์ก็ไปเถอะนั่นน่ะเป็นสาวกเป็นอรหันต์ได้เยอะแล้วหมดตัวที่จะโปรดอ่ะยกนั้นท่านก็เข้านิพพานอ่ะอย่างนี้อ่ะแหมบางคนเห็นมั้ยนั่นน่ะให้ข้าวให้น้ําบางคนก็ได้สําเร็จไปญาติโยมก็ดีใจนั่นน่ะถ้าเห็นมั้ยตายหรือว่าศึกออกไปท่านก็เสียดายเห็นไหมญาติโยมก็เสียดายร้องไห้แต่ตายแบบครูบาอาจารย์ไม่มีใครร้องไห้เสียใจนะร้องไห้ที่ว่าท่านจากไปไม่มีใครสอนเท่านั้นเองนั่นแหละใช่ไหมคุณโยม
จะร้องไห้ที่ว่าไม่อยากให้ท่านจากไปไม่ได้เสียดายว่าท่านอยู่แล้วท่านสร้างความดีเนี่ยใช่ไหมนั่นนะ จึงบอกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเด็กๆควรจะทำเอาไว้นอบน้อมจนเติบโตมาก็จะได้ไม่มีปากเสียงกันจะได้เคารพพ่อแม่กันนั่นแหละเมื่อในหนังจีนเขายังทรงคุณธรรมเอาไว้นั่นคนก็เลยนิยมดูยังสอดแทรกธรรมะไว้ยังมีคุณธรรมนั่นคนจึงสนใจหนังจีนอะไรพวกนี้หนังจีนเก่าๆอาตมาถ้าไม่ได้บวชเราจะได้ไปขึ้นเนอะเครื่องบินไม่รู้จะไปทำไมอ่ะใช่ไหมนั่นแหละตามครูบาอาจารย์ไปครูบาอาจารย์ไปเผยแพร่ไปโปรดคนถึงจะได้ไปอ่ะไม่รู้จะไปทำไมอ่ะใช่ไหมไปไม่มีประโยชน์ใช่ไหมนั่นน่ะนั่นไปบวชแล้วได้ไปช่วยคนได้ไปเป็นเพื่อนครูบาอาจารย์อะไรไปนั่นน่ะได้ไปเนาะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างนี้ทำไมงั้นไปทำไมอ่ะอินเดียนั่นน่ะอินเดียไปแล้วทำให้เกิดปัญญานั่นน่ะคนที่จะถึงธรรมะเนี่ยเห็นไหมแหมมันทุกข์ก็เกินนะชาวอินเดียบางคนนั่นน่ะลำบากก็เกินไปวินดาบาดก็เห็นไหมขอบ้านละแผ่นเดียวนั่นแหละจะปฏิจะไปเอาเขามามากใช่ไหมมันหลายบ้านนั่นมันก็พอเหมือนกันนายโยมเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าอาหารคำข้าวที่เราได้ครบฉันนั่นน่ะไปได้มาเยอะทำไงอ่ะเอาไปแจกสินะเอาไปแจกคนทำงานเผาอิฐมั่งอะไรมั่งพ่อให้เอาไปแจกฉันกันไม่หมดนี่แหละไม่มีทิ้งอาหารอินเดียไม่ต้องทิ้งนั่นแพะมันก็กินเนาะลิงมันก็กินนั่นเรามานึกดูมันกินง่ายเนาะนึกว่าแพะมันไม่กินแพะมันก็กินนั่นน่ะจะปฏิเรานึกถึงเดินทุดงอ่ะแหมตอนเดินปวดเ
เหมือนยังก็จะอยู่ในนรกจริงๆปวดเป็นเกาก็ไม่รู้กินตองตะแหลงเข้าไปก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตะแหลงกินเข้าไปกินเข้าไปก็ปวดเป็นเดือนๆโอ้โหหลับชั่วโมงเดียวตื่นขึ้นมาทีนี้ไม่ต้องหลับเป็นมาถึงบอกว่านึกถึงนรกเลยนรกต้องเป็นมากกว่านี้เห็นมั้ยเป็นจนละลายละลายหมดเอาฟื้นขึ้นมาอีกทุกข์อยู่งั้นน่ะทั่วนาตาปีโอ้โหนั่นต้องนึกตัวข้าวปลาไม่ต้องกินอยู่ในนรกเราจะว่าจะทำไงนั่นนะนรกไม่มีใครเห็นจึงไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่จึงไม่เชื่อคำสอนนั่นนะมาเข้าวัดแล้วก็ยังไม่เข้าใจนั่นนะจะกระเทาะเปลือกยังไงเนาะจะล่อนยังไงเนาะให้มันเกิดทองนั่นนะให้มันเกิดเพชรเกิดพลอยในมันจะมีค่ามากนั่นนี่จึงบอกว่าปฏิบัติคืนเดียวก็ไม่ได้ถ้าปฏิบัติคืนเดียวได้ก็บุญเลยบางคนต้องทำไปเถอะตลอดชีวิตแม่มันน่าท้อเหลือเกินนะไปได้ใกล้จะตายนั่นน่ะเหมือนเปรตมันว่านั่นน่ะเหมือนว่าพรุ่งนี้มันจะได้อิสระนั่นน่ะที่ไหนได้มันนมนานเหลือเกินนั่นน่ะสี่พุทธเจ้าถึงจะได้ไปพบชาติใหม่ได้ไปเป็นเทพนั่นน่ะเขาทำบุญแล้วก็อุทิศในนั่นเหมือนว่าเขาดีใจเหลือเกินเหมือนอย่างว่าพรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้จะได้ตรัสรู้นั่นน่ะแท้มาคุณโยมต้องนึกดูสิเป็ดมันก็ดีใจอะว่าเรายังมีความหวังแต่ต้องตามที่พุทธเจ้าโอ้โหไม่รู้ว่าก็เป็นเหมือนพุทธันดรมันนานเหลือเกินกว่าจะตัดทะลุมาองค์นี่ไม่ใช่ว่าครึ่งเดือนตัดเดือนหนึ่งตัดนั่นตัดทะลุเดือนหนึ่งสำเร็จครึ่งเดือนสำเร็จนั่นลองนึกดูญาติโยมที่เราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมันกลายเป็นเวทนาดับของจริงมันก็เกิดขึ้นนั่นเองนี่แหละธาตุรู้มันไม่ปรุงแต่งก็รู้มันนั่นนะมันปรุงแต่งก็รู้มันใช่ไหมนี่แหละตัวรู้นี่แหละตัวรู้มันจะได้ไม่ปรากฏ
นั่นแหละที่บอกว่าใจเป็นทุกข์มันไม่ปรากฏก็รู้มันนั่นหลวงพ่อทั้งวันพูดไว้ดีไอ้ที่รักที่ชอบใจมันหมดไปแล้วมันหมดดีแล้วนั่นนะไอ้ที่เราชอบอกชอบใจมันก็หมดไปมันก็มีแต่ไอ้ปวดปวดปวดเมื่อยๆนี่นะมาแทนที่นั่นนะฟันฟังที่เรารักต้องกระจกดูทุกวันนั่นน่ะมันก็หมดไปนั่นนี่จึงบอกว่าที่ควรสนใจนี่น่ะธรรมะนั่นน่ะที่ควรสนใจนี่น่ะมันจะเกิดคุณวิเศษก็คือธรรมะจากใจนี่เองลองนึกดูที่หลวงปู่ต่างๆพวกเรารักใคร่ท่านก็เพราะท่านนี่แหละเกิดดอกผลที่ดีแล้วนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมดอกผลที่ไม่กำเริบแล้วนั่นเองนั่นแหละมาจากไหนไม่รู้เนาะหน้าตรงตานนั่นนะจะมาพึ่งใครก็ลำบากยุคนี้ด้วยเนาะมากัดกันมากัดคนนู้นคนนี้ก็ลำบากเอาไอ้ตัวพันดุมาก็ยากนั่นแหละไอ้เจ้าของก็มาปล่อยซะแล้วยิ่งยะนั่นแหละมันไม่น่ามาหรอกไอ้พันดุใช่ไหมคนก็ดุพออยู่แล้วใช่ไหมไอ้สุนัขมาดุอีกไปกันใหญ่นั่นนะไอ้งูไอ้แงนี่เอามาเลี้ยงกันบางคนนั่นนะเห็นมั้ยเลี้ยงงูเห่าต้องเรียกโบราณเรียกเลี้ยงงูเห่านั่นนะมันสวยมันนึกว่าสวยแบบพลาดมันก็กัดเราตายมันเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมเนาะจึงบอกว่าคุณธรรมเนี่ยคุณศีลธรรมเป็นของวิเศษนั่นพวกเขาก็มักเหมือนกันแข่งรถกันให้มันเกิดมักอะไรไม่รู้มักเจ็บ เผลอก็มักเจ็บนะมักตายไอ้พวกเราก็มักเหมือนกันนะมันจะได้เกิดอริยมรรคอริยผลใช่ไหมปฏิบัติไอ้พวกเขาก็
ื่อไรกูจะตายสักทีนั่นนะไอ้รถเครื่องมันก็เหมือนมันแช่งอยู่ทุกวันไม่หลับไม่นอนใช่ไหมโยมนั่นนะไอ้หนุ่มๆต่อสาวมันก็สนุกมันนั่นนะไม่รู้มันไปรวยอะไรกันมาต้องมาหากินกลางคืนนะมาเขาหลับนอนกันอันนี้กูมาขับรถให้ขนกขูคนแก่คนเฒ่านั่นเองเนี่ยเมื่อไรมันจะหมดได้มาเหมือนในไอ้นุ่งกางเกงสั้นๆนั่นแหละมันถึงจะฆ่ากันทุกวันนั่นไอ้เสื้อสั้นไอ้ผ้าสั้นเนี่ยใช่ไหมโยมน่ะไปอวดไอ้เคไอ้เคมันจะกัดเนาะนั่นน่ะใช่ไหมมันไม่หมดไอ้แฟชั่นนั่นเนี่ยเห็นมาไอ้สามตีสิบปีมันก็อยู่อย่างนั้นนะไอ้สั้นๆอยู่อย่างนั้นน่าสงสารเนาะนั่นน่ะมันนึกว่าสวยอ่ะนั่นน่ะเห็นมั้ยไปเดินในป่าในดงก็แล้วหมดสวยอย่างน่ะนั่นน่ะไอ้หมามุ้ยมันจะวางเฉาบ่าบุ้ยนั่นแหละคันไปทั้งตัวเลยใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันไม่รู้มันนึกว่ามันแต่งมาตั้งแต่เด็กๆกันนะมันก็เลยเป็นธรรมดาของมันนั่นน่ะไอ้เคมันมึงอย่าเผลอกันแล้วกันกูจะกระเมือบมึงใช่ไหมนั่นน่ะพ่อแม่ก็พูดไม่ฟังกันนะนั่นน่ะไม่รู้จักร้อนจักหนาวนั่นน่ะใช่ไหมเราจะว่ายังไงนั่นน่ะไอ้โขนไอ้หนังนี่เนี่ยไอ้เต้นไอ้ลำมันหัดกันไว้ทีนี้ก็แล้วใครจะไปพูดใช่ไหมพระสงฆ์ก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่นน่ะปล่อยเขานั่นน่ะนี่แหละวัฒนธรรมคนอินเดียจึงกลัวเลยมันไม่นุ่งสาลีกันแล้ววัฒนธรรมมันเขาก็ไม่อยากให้หมดไปแต่ไม่รู้จะทำยังไงพอไปเรียนเขาแล้วไปสังคมก็แล้วกูก็แหวกประเพณีไปนะค่อยๆคืนหายไปสาลีก็จะหมดไปนั่นนะได้มาอมันจะไปนุ่งแทนลิงไงได้มาลิงมันไม่ได้นุ่งผ้าหน้าสงสารน่ะเห็นมาแล้วก็บอกว่ามันเสื่อมแล้วมันเสื่อมก็พวกมึงกันน่ะทำกันเองใช่ไหมพ่อแม่ก็ไม่ได้เสื่อมนั่นน่ะเขาก็ยังปลุกเสกปฏิบัติธรรมของเขานั่นน่ะแล้วก็บอกว่าโลกมันเสื่อมธรรมชาติเขาดีอยู่แล้วใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมมันถึงจะเกิดตายกันแปลกๆถึงจะฆ่ากันแปลกๆนะนี่แหละมันก็เลยหางานทำนะจับลิงพวกนี้แล้วไปขายนะทำยังไงจะหลอกได้ใช่ไหมที่ไม่รู้มันก็เยอะใช่ไหมโยมนั่นหมดอิสรภาพเนาะ
นั่นเกิดมาไม่ได้ภาวนานั่นมาสังเกตนะครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติของท่านนะและท่านไม่แก่และท่านผ่องใสอะไรตาอะไรนั่นแหละถ้าไม่ป่วยจริงๆมันก็ไม่ยุบนะสังขารนั่นแหละไปสังเกตหลวงพ่อบุญลือมาใกล้ๆนั่นแหละท่านก็ไม่ดูท่านไม่แก่ปฏิบัติตรงท่านนี่แหละเห็นไหมเหมือนมรรคผลมันเกิดของเขานั่นแหละอิ่มเต็มมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละอิ่มเต็มปีตินั่นแหละในบุญของเขานะโยมเนาะนี่แหละลูกหลานมันเอาตัวอย่างกันไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมวัดทุกวัดเห็นไหมอนุรักษ์เอาไว้อนุรักษ์ความดีนั่นแหละหนองป่าพงเขาก็อนุรักษ์ของเขานั่นวัดสังฆทานพวกเราก็อนุรักษ์กันไว้สารพัดดีวัดทุ่งช่วยกันอนุรักษ์กันไว้นั่นวัดต่างๆสาขาเขาเขาแตงอ่อนอะไรต่ออะไรสวนป่าม่อนเจดีย์เชียงใหม่เห็นไหมพยายามทำตอนนี้ก็บนที่อันดวันถือที่น้อยไปเราก็นึกว่า10กว่าไร่8ไร่เท่านั้นเองตอนไม่ได้ถือทีนี้บ้านเบียดมาทั้งหมดนั่นตามที่พอปีเบียดหมดนั่นเห็นไหมบ้านเต็มหมดนั่นทีนี้เสียดายนายโยมเนาะต้องผาภูมิปลูกต้นไม้เยอะๆนั่นแหละปฐุมบดีปลูกไว้เยอะๆทีนี้ก็ถ้าเราทำได้เนาะทำที่พักก็ไว้คุณตาคุณยายเนี่ยอยากไปปฏิบัตินะก็ได้บางคนก็ไปอยู่อะไรเงี้ยก็ดีทำตามเหมือนหลวงพ่อท่านทำมาไว้นั่นนะเป็นที่พึ่งนักปฏิบัติเนี่ยถือศีลถือทำกันก็ดีนั่นแหละทุกวัดเป็นที่พึ่งนั่นแหละเมื่อยามชราไม่รู้จะไปไหนแล้วปลุกเสกอยู่กับวัดดีกว่านั่นแหละลุงโฮมอะไรนะก่อนก็แข็งแรงก็ช่วยพระไอ้นะก็เดี๋ยวนี้ก็ไปไม่ไหวดาวตกก็ไปไม่ไหวบางคนเดี๋ยวนี้มันรวบรวมกันไม่ค่อยได้นั่นผู้สูงอายุก็มาไม่ไหวนั่นอายุกันมากๆกันไปนั่นเห็นไหมเอาไว้ดาวตกจะได้มาปฏิบัติกันปฏิบัติข้าราชการที่ปลดเกษียณแล้วก็คิดหาทางภาวนากันช่วยนี่แหละเห็นไหมก็ดีนั่นแหละป
ปทุมบดีก็ดีอากาศก็ดีต้นไม้ภูเขามันเขียวขจีไปน่ะมีน้ำเข้ากับรถเหมือนในสวนนี่แหละไม้ก็เขียวทั้งกับปีนั่นนะวัดสังฆทานนั่นนะก็ ทำให้ชาวพุทธก็มีที่พึ่งเนาะนี่ก็ช่วยเหลือสังคมได้เยอะวัดสังฆทานทำให้เห็นไหมเอามาปั้นเอามาแต่งเอาไว้ไม่ไปเป็นคนดุอยู่ข้างนอกใช่ไหมอยู่ข้างนอกคนดุ ใช่ไหมมาปลุกเสกเข้า ไปทำมาเห็นไหมโตยังไม่ได้ไปดูเลยมันตายไปมั่งก็มีเนาะมันโตแล้วตอนนี้เขาก็บำรุงนั่นนะเขาปลูกก็เดี๋ยวให้มีงานน้อยๆหน่อยก็ไปได้ เดี๋ยวคงไม่ช้านะไปจ้าเดี๋ยวยอมอยู่เอามาไว้ก่อนก็ได้เราเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวเจ้าของเขาถวายแม่บุญเรือนไปองค์จ้า จะได้เจ้าของเขาถวายแม่บุญเรือนมาองค์เป็นทองเหลืองก็เอาที่ปานนี้ไปให้เขาจะได้มีกำลังใจเนาะว่าเราไม่ได้ทิ้งฟังทุกวัดอะอยากไปช่วยทุกวัดเนี่ย มีอะไรดีเราก็อยากไปให้กันนั่นนะช่วยกันนั่นนะไม่ใช่ว่าเราจะมาหลงติดอยู่วัดสังฆทานอย่างเดียวนะคิดถึงทุกคนนะเนาะมันนี่แหละงานมันนี่แหละยิ่งอายุมากเกินมาหลวงพ่อสังวานว่า ใช้แต่ไอ้แก่คนเดียวไอ้แก่ใช้ง่ายเหลือเกินใครก็จะเอาแต่ไอ้แก่หลวงพ่อสังวานเออหนุ่มๆเยอะแยะเห็นไหมไม่เอานั่นนะจะเอาหลวงพ่อสังวานมารับสังฆทานก็ดีอะไรต่ออะไรแม่บอกว่านั่นแหละหลวงพ่อบุญลือก็เหมือนกันนะ ยิ่งอายุมากก็ใช้กันไม่หยุดนั่นนะหลวงปู่คำสุขก็แม่หลวงปู่มาเป็นว่าเล่นเลยนะกรุงเทพเห็นมาไม่รู้จะทำยังไงนั่นนะก็เห็นมาพาหนุ่มๆก็เฝ้าวัดนะช่วยกันนะพระเจดีย์ของท่านก็ จะเสร็จกันหมดอะแล้วก็หลวงปู่อารามก็เหมือนกันนะอายุมากก็ต้องมานั่นนะทำไงอะหลวงปู่มาโปรดลูกหลานมั้งเถอะนั่นนะนี่นะหลวงปู่ปันไม่เคยมาก็ต้องมาพออายุมากเข้าเห็นมามาโปรดชาวกรุงเทพ พอลูกหลานมาอยู่กรุงเทพกันเยอะเห็นไหมนานๆจะกลับบ้านกันสักทีอะไรต่ออะไรนั่นนะถึงว่าเห็นไหมแต่ก่อนนี้พระกรรมฐานต้องอยู่ป่าฝึกได้แล้ว
ก็เนี่ยมาต้องมาตะเวนเนี่ยมาหาโยมมาโยมไปไม่ได้เห็นไหมงานมันรัดตัวนั่นนะกลับกันแต่แล้วสมัยก่อนลูกเยอะไงเจ้าไปมั่งทางนี้พี่น้องก็ช่วยดูแลกันน่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้วมันเสียเลยน่ะมีลูกก็น้อยนั่นน่ะเปลี่ยนไปแล้วธรรมชาติเด่นนะนั่นน่ะจะให้เจ้าคุณพระครูไปเดินทุดงกันให้หมดก็ไม่ได้ต้องดูแลวัดอีกเห็นมาไม่มีใครดูอีกแล้วก็พ่อกับลุงพ่อทั้งวานว่าแล้วใช้แต่ไอ้แก่อย่างเดียว นั่นนะเห็นมาท่านพูดให้พวกเราขำให้เราขำว่าชีวิตนี้เนาะไม่อยากได้ก็มานั่นน่ะอีที่เวลาอยากได้มันไม่มาท่านบอกนั่นน่ะอยากได้ไม่มาไม่อยากได้ก็มากันใหญ่เลยนั่นน่ะเห็นว่าเพราะสัจธรรมมันเกิดแล้วทรัพย์สินเงินทองธรรมดาแล้วไม่อยากได้แล้วเห็นว่าหลวงปู่พออายุมากเก้านั่นน่ะศีลธรรมนี่น่ะจึงบอกว่าเงินทองเนี่ยมันไม่สำคัญมันเสียดายหัวใจคนหัวใจคนที่สร้างความดีไปได้ตลอดนี่หลวงปู่ก็ยิ้มชมนะหลวงพ่อสนองก็จะได้แต่ละองค์หลวงพ่อบุญลือหลวงพ่อสนองผมมีผู้สืบทอดเผยแพร่เก่งทำหนังสือตั้งอะไรตาอะไร เราตายก็นอนตาหลับห ลวงปู่ท่านพูดเอาไว้เนาะ นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละชาวสารพัดทีทุกวันนี้ก็เห็นว่าพอหลวงปู่หลวงพ่อบุญลือไปอยู่ราชบุรีแล้วจะนิมนต์ไปยังไงไอ้ทางโน้นก็ต้นไม้ใหญ่แล้วลมเย็นแล้วเป็นหลักฐานยังดีแล้วนั่นน่ะทางโน้นก็เสียดายแล้วใช่ไหมจะกลับไปสารพัดดีก็ไม่ไหวนั่นน่ะเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ก็มนูหรือมนูนดูแลสารพัดดีนะแล้วท่านอาจารย์ทำรวมก็จากไปแล้วก็นี่แหละมนูก็ต้องแทนนั่นน่ะสารพัดดีไปที่นายมมันมีกำแพงล้อมไปภาวนากันมั่งก็วันสิบวันไปดูสัตว์นะก็ยังไม่ได้เอาไปปล่อยป่าใช่ไหมเก้งกวางมันเยอะ นั่นแหละกลางคืนมันจะออกมาละนั่นนะไปเที่ยวกันมั่งที่นะนั่นนะไปเยี่ยมแม่ชีอยู่ป่ากันมั่งเนาะนั่นนะเห็นมาชาวหันกาก็ดีใจเนาะนั่นนะที่จะตัดวันเยอะไม่รู้จะปล่อยยังไงหลวงพ่อพังกำแพงที่กลางคืนก็ให้มันไปลืมนึกไปบ้านคนมันเยอะมันก็จะฆ่าเอาสินึกว่ากวางป่าเก้งป่านั่นน่ะเห็นไหม
มันไม่ได้ติดกับป่าวัดมันติดบ้านคนไปหมดใช่ไหมห้อยก็ไม่ได้โอ้โหนั่นแหละท่านบอกว่าอย่าไปว่าใครอย่าไปว่าพระทำไมต้องเลี้ยงสัตว์ทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้ท่านบอกห้ามไปว่าเขาเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเยอะเลยนั่นนะแต่หลวงพ่อสำรวมท่านพูดเอาไว้นะท่านไม่หัวเราะครูบาอาจารย์เลี้ยงอะไรก็จะไปว่าท่านเดี๋ยวมันเป็นกรรมเดี๋ยวเราเอามั่งนั่นนะแม่อาจารย์สามารถไปอยู่ผ่าตัดชอบปลูกดอกไม้เหลือเกินพอเรามาแล้วทีนี้นะองค์นั้นนะว่าเราปลูกแดนเราท่านก็มาเล่าให้ฟังนั่นนะกรรมพอเราไปแล้วก็ปลูกนั่นนะว่าพ่อว่าแม่มันเป็นหมดนะมันวิบากกรรมพ่อมาบวชแล้วก็ปลูกสร้างตวัดนะอะไรต่ออะไรขยันเอ้าท่านก็เหมือนกันนะไม่มีใครทำท่านก็ต้องปลูกกุฎให้ผาตาดนั่นนะเป็นนะว่าใครแล้วมันเข้าตัวนะไม่หัวเราะครูบาอาจารย์ท่านมีบุญนั่นน่ะท่านมีบริวารเยอะเหมือนหลวงพ่อสนองนั่นน่ะคนก็เคารพพระตรงก็เคารพกันนั่นน่ะเป็นบุญนั่นน่ะบางคนเนี่ยจะหาสักคนก็ยากที่จะดูแลนั่นนะเห็นไหมเมื่อยามชรามงคลนี่แหละช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นนะต่อไปเราชรา แล้วก็มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่แหละถึงว่าทำยังไงได้อย่างนั้นนะนั่นนะกุศลนั่นเนี้ยนั่นนะถึงจะพระอริยเจ้าจึงรีบทำไงนั่นน่ะถ้าท่านจากไปหมดซะแล้วเนี่ยจะไปหาที่ไหนอ่ะอยู่ถึงอังกฤษอเมริกาก็ต้องอยากไปกันถ้ามีตังค์อยากไปทำบุญอยากไปเห็นนั่นน่ะมีอยู่พม่าใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยก็ไปกันนั่นน่ะรู้ว่ามีที่พม่าก็ไปกราบไหว้กันบางคนปวดหัวไม่หายก็ต้องไปหาหลวงปู่ที่พม่านั่นน่ะเราไม่ใช่เป็นหมอเราเป็นนักภาวนาเท่านั้นเองนั่นแหละไปบอกใหม่บอกว่าเราอยากมาภาวนาอยากจะได้อุบายสมาธินั่นนะท่านก็สอนให้จนโกอิงคาก็ปวดหายปวดหัวไงก็เลยเผยแพร่ดังไปทั่วโลกเหมือนกันโกอิงคาใช่ไหมแม่สิริแม่วงกตเห็นไหมเยอะนักปฏิบัตินี่นะผู้หญิงก็เก่งผู้ชายก็เก่งนั่นแหละเป็นบุญเนาะไอหูไอตากระทูหูกระทะมันก็ไม่เอาสินั่นแหละมันก็แฝนไว้อย่างเดียว
แฝนนวมไว้อย่างเดียวมันไม่ต่อยถ้าแตกดับมันจะร้องนะมันจะน้ำตาไหลใช่ไหมเออเราไม่ได้ช่วยใครเลยนั่นนะยามเรามีตังใช่ไหมยามเรามีตังไปกินเหล้ากันดีกว่าไปเล่นคาสิโนกันดีกว่านั่นนะกลายเป็นไงฮะกลายเป็นอะไรอ่ะลุงแก่ๆยายแก่ๆไปเท่านั้นเองใช่ไหมทำไมปฏิบัตินั่นนะได้จะคุยใช่ไหมตอนสาวเรามีตังเท่านั้นเท่านี้ร้อยล้านพันล้านเดี๋ยวนี้มันหมดซะแล้วใช่ไหมมันมีแต่ฟันแต่ชรานั่นเองมันไม่มีอะไรละใช่ไหมฟันมันก็จะไม่มีนะบางคนนั่นแหละบางคนนะจึงบอกว่าทำความดีไว้เถอะท่านอาจารย์อู๊ดเห็นมั้ยหลังท่านก็ไม่ค่อยดีก็มนะทำไว้มนะตอนมนะทำเพื่อบุญมันจะได้พ้นทุกข์ได้นั่นนะท่านก็มนะของท่านนั่นมนะทำนั่นนะทุกคนเห็นมั้ยหลวงพ่อทวัดชัยท่านไปแล้วก็สบายของท่านนั่นน่ะไม่ต้องมาท้อของธาตุขันธ์เห็นไหมลำบากนั่นน่ะพออายุมากเข้าขอให้เดินได้ขอให้ไปได้นั่นเองทำไมมีแรงแล้วก็ไปเถอะนั่นน่ะใช่ไหมไม่มีแรงแล้วนั่นแหละภาษาอีสานเนี่ยสูนี่ไม่ไปสักทีใช่ไหมมัวแต่สูนี่อยู่นี่นะใช่ไหมนั่นนะนี่สูนี่มันแปลว่าอะไรใช่ไหมพอมารู้โอ้มันเป็นอย่างนั้นเองสูนี่อะไรภาษาจีนว่าถูซี่ห้อยซี่นั่นนะนะทำอะไรก็เหมือนว่าเป็นทุกข์นะทุกข์ทรมานนั่นนะทรมานหัวใจนั่นนะแต่อะไรอ่ะทำตัวเหมือนทุเลศทุลังนะยอมแม่ว่าเราตอนเด็กๆใช่ไหมดื้อใช่ไหมหอยซี่ จำได้ ใช่ไหมทำตัวทุเลศนั่นนะทำหน้าทุเลศ เห็นไหมทรมานนะเหมือนว่าพ่อแม่ไม่รู้จะพูดอะไรนี่แหละทำไมไม่มาตั้งธรรมะมันจะไม่รู้จักมันจะไม่รู้จักหัวใจพ่อแม่นั่นน่ะมันจะไม่รู้จักหัวใจครูบาอาจารย์ใช่ไหมทำตัวนั่นน่ะนึกว่าดีแล้วนั่นน่ะมันยังดีไม่พอใช่ไหมนั่นน่ะครูบาอาจารย์ก็พยายามพูดนั่นน่ะใช่ไหมขนาดแต่ยังเอาตาอัดเทปเอาไว้นั่นน่ะท่านจากไปแล้วก็ยังเอาเทปมาสอนกันนั่นน่ะใช่ไหมเหมือนหลวงปู่จรัญสิงห์บุรีนั่นน่ะท่านพูดเอาไว้ดีนะเราไม่อยากบวชเราเกลียดพระเหลือเกิน ทำไมอย่างนั้นเออทำไมท่านไปเห็นที่ไม่ดีนั่นน่ะท่านจึงเกลียดไม่อยากบวชอะไรตาอะไรนั่นน่ะหลวงปู่จรัญท่านเห็นไหม
ท่านดื้อที่สุดนั่นนะฟังดูแล้วโอ้โหนั่นนะหลวงพ่อผู้เดิมก็พยายามท่วงไว้นั่นนะยังไม่มีเลิกตึกพรุ่งนี้ค่อยตึกอะไรต่ออะไรอีกพรุ่งนี้ค่อยตึกอ้าวพอถึงพรุ่งนี้ก็ยังไม่ตึกนั่นนะโอ้โหฟังแล้วนะท่านไม่หัวใจของท่านไม่อยากอยู่เห็นไหมนั่นนะทำไมทำมาโอ้โหพอได้ภาวนาทีนี้เราไม่เอาละไม่อยากตึกแล้วเห็นไหมพอได้นั่นนะถ้าตึกไปแล้วก็จะได้ไปอยากไปแต่งงานนั่นนะเอ็นมานะคิดว่าบวชพรรษาเดียวก็พอแล้วเอากางเกงมาใส่ดูใส่ไปใส่มาสังเวชใจเนาะให้เรายังไม่ตึกไปนุ่งกางเกงเขาแล้วเห็นมาตั้งกันนึกขึ้นมาได้นั่นนะที่ด้วยจะไปแต่งงานเราก็มีความรู้ใช่ไหมเราก็ไม่แพ้ใครอะไรต่ออะไรนั่นนะไปทำมาโอ้โหกรรมก็ทำไว้เยอะเนาะนั่นนะไปรถชนอะไรต่ออะไรนั่นนะเป็นว่าคอหักแล้วคอหักทำไมพูดได้คอหักต้องตายหมอก็ว่าคอหักต้องตายแต่องค์นี้ทำไมไม่ตายนั่นเห็นไหมเรามองนึกตัวเลยนะอธิษฐานมันก็เป็นได้ถ้าเราไม่ตายเราก็เราขอบวชจนตายเราเชื่อแล้วว่าบาปกรรมมันมีนะเต่ามันก็หัวเราะเอาสิสมน้ำหน้าอยากทำเราไว้ใช่ไหมนะหลวงปู่หัวกรรมยังไม่หมดอะต่อไปยังมีอีกนั่นนะใช่ไหมต้องอธิษฐานเลยนั่นนะเห็นไหมจึงได้จึงได้ไม่ตายอธิษฐานบวชตลอดชีวิตนะเห็นไหมแต่ว่าบุญไม่มีไม่ได้ความดีมีจริงๆแต่ใครจะเป็นคนขัดหูขัดตาตัวเองได้นั่นนะขัดใจตัวเองได้นั่นนะเห็นไหมท่านบอกว่าขัดหม้อขัดไหนขัดกาขาวได้ขัดใจตัวเองนี่แม่ถ้าขัดได้นี่มันวิเศษแต่นะแก้วมันนี่ในใจมันก็ปรากฏนั่นนะใจไม่ยอมถึงว่าทุกข์อะไรก็ไม่เท่ากับทุกข์มนุษย์ทุกข์นั่นนะก็มนุษย์มันเห็นแต่พวกของตัวไอสัตว์มันก็เป็นทุกข์เนาะไอสัตว์มันก็เป็นทุกข์เผลอไม่ได้มันก็มากินเรานั่นแหละไอสัตว์คนละอย่างมันก็มากินกันนั่นแหละเห็นไหมมนุษย์ก็เหมือนกันนะมนุษย์ก็กฎหมายก็ไม่ให้กินกันเท่านั้นเองนั่นแหละถ้าไม่มีกฎหมายมันก็คงเอามาต้มกันเหมือนกันนะนั่นแหละต้มทำไมรู้ไหมต้มใส่ผักหมูนั่นแหละมันอยากดื้อเลยฆ่าซะต้มผักหมูไปเลยให้หมูกินเข้าไปอีกใช่ไหมหมดนั่นแหละหมด
สิ้นไปหมดกรรมนะกรรมปัจจุบันนั่นนะมันเป็นอย่างเงี้ยนายโยมถ้าเราไม่คิดว่าความดีมีแล้วก็ไม่มาวัดอ่ะนั่นน่ะเห็นมั้ยสวดมนต์กันนั่นน่ะเห็นมั้ยสวดมนต์กันไว้เชื้อโรคในอากาศมันมานั่นน่ะที่บอกว่าศิลาน้ำคุณแม่บุญเรือนนั่นน่ะไม่มีก็เอารูปคุณแม่มาตั้งน้ำนะกินตั้งวันศุกร์กินวันเสาร์กินได้7 วันนั่นนะกินไปตลอดปีตลอดเดือนนั่นนะเชื้อโรคเผื่อมันไม่ตายจะได้ให้ได้ถึงนิพพานค่อยตาย ใช่ไหมถ้ามันนั่นตามปากคุณแม่คุณแม่บอกว่าต่อไปฟันพิษมันจะเยอะนั่นน่ะจะโรคนั่นน่ะฮะมันมาแล้วมันมาสัญญาณของมันต่างประเทศตายเป็นหมื่นๆนั่นประวัติจริงนะจริงก็ข่าวมันออกเพราะฉะนั้นนะโยมถึงบอกว่าเราไม่ใช่กลัวตายแต่เรากลัวเกิดมาอีกกลัวไม่ได้บุญกลัวไม่ทำนั่นนะกลัวไม่ภาวนาต้องกลับมาอีกนั่นนะช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นน่ะกันมีงานเห็นไหมครูบาอาจารย์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่มีวัดมึงวัดกูนั่นน่ะได้บุญนั่นน่ะท่านบอกบุญกุศลมันจะได้เกิดนั่นน่ะทานบารมีมันจะได้เกิดนั่นน่ะแม่โยมที่หลวงพ่อสังวานทำมาไว้เราก็เห็นไหมวัดทุ่งวัดตาลพัดดีวัดสังฆทานนั่นนะวัดป่าภาวนาวิเวกทั้งกระบวนให้สมานธรรมคีกันไว้น้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นน่ะยังได้ไปช่วยสาขาหลวงพ่อชาก็ดีหลวงพ่อนั่นน่ะต่างๆนั่นน่ะได้สร้างบุญกันนั่นน่ะหลวงปู่ท่านหลวงปู่อะไรแล้วก็ได้ไปช่วยกันนั่นน่ะเห็นไหมยังได้ไปทำอะไรเครื่องมือแพทย์นั่นน่ะไปทะลักบุญมันทะลักนะทานบารมีนั่นน่ะมันเพิ่มพูนนั่นน่ะเมืองไทยไม่จนเนาะนั่นน่ะเมืองไทยไม่แตกตมะกีใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนบางละจันน่ะนะอยุธยาพายเรือคนละที2 ทีนั่นน่ะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่ยอมเพราะบุญกุศลนั่นนะ
ถ้าไม่ให้แตกนั่นแหละพระอริยเจ้าฉลาดนั่นเองไหมพยายามนั่นแหละปุถุชนก็คอยนึกกันนะอย่างนู้นอย่างนี้พระมึงพระกูแต่หลวงปู่ช่วยกันนั่นแหละจะได้เสร็จทำอะไรก็ได้เสร็จตั้งเอาไว้เป็นอนุสรณ์ของนักปฏิบัติธรรมนั่นแต่ทานบารมีอันนี้มันจะได้ปรากฏนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้รีบนะรีบทำของเราถ้าเราเห็นมาความตายไม่รอใครนั่นนะมะเร็งไม่กลัวกลัวมายิงทำไปทำมามันไม่ยิงหรือมันเล็งเอาเลยนั่นนะมะเร็งไม่กลับมะเร็งไม่กลับใช่ไหมบางคนนั่นนะอย่าลองคำนั่นนะเนี่ยจึงว่าเราได้มาดูใจเรามาดูความสงบของเราเราสงบมากแค่ไหนสงบจนเกิดปัญญานั่นเกิดปัญญาญาณนั่นมันเกิดขึ้นมาเองนั่นมันไม่มีอะไรที่หมายนั่นมันไม่เหมือนอย่างกับวัตถุยกย้ายไปตรงนู้นตรงนี้ได้ไอ้จิตนี่มันไม่ยอมสงบมันก็ไม่เห็นนั่นน่ะสงบเหมือนน้ำนั่นน่ะไปทำให้มันเหมือนน้ำในบ่อมันเห็นเงาตัวเองนั่นน่ะแต่เราไปก้มลงดูในทะเลมันไม่มีเงามืดหรือขอบบ่อมองไม่เห็นเงาตัวเองแต่เรามองไปลึกๆเราก็ยังเห็นว่าเงาเราอยู่ในบ่อน้ำนั่นจึงความหมายว่าคนโบราณว่าใส่น้ำตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาสมัยก่อนมันไม่มีขันนั่นเองเดี๋ยวนี้มองในขันมันยังไม่ค่อยเห็นนั่นเห็นว่ามันต้องมืดๆหน่อยนั่นสมัยก่อนไม่มีกระจกนั่นใช่ไหมโยมที่ปู่ย่าตายายจนนำมาคำพูดนั่นเองเป็นคำบังเฟยนั่นนี่แหละจึงบอกว่าวัดสังฆทานเกิดก่อเกิดอีกครั้งหนึ่งก็หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานที่อดทนนะช่วยกันหลวงพ่อสนองมาอยู่ยังไม่มีอะไรใหม่ๆนั่นนะมีกาเก่าๆนั่นนะหม้อข้าวเตาไฟก็ไม่ค่อยมีมันเป็นวัดหลังใช่ไหมโยมจนเห็นไหมมีลูกสาวลูกชายเต็มวัดนั่นนะใช่ไหมเป็นคนละรุ่น ใช่ไหมรุ่นใหญ่ก็จากกันไปนั่นนะรุ่นแข็งแรงก็มานั่นนะเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมอย่าให้มันหมดสายพันธุ์นะสายพันธุ์บุญใช่ไหมโยมสายพันธุ์ภาวนานั่นวัดสังฆทานนะนี่อ้าวเราครั้งช่วยแล้วเอาหมดยกแล้วเห็นมาพรุ่งนี้ต้องไปประจวบอีกแล้วเห็นมาว่าเออนั่นตายยกก็ยังมาตายซะอีก
มาเป็นมะเร็งซะแล้วนั่นน่ะต้องไปยุสินะให้ทานยาละ4-7ตนยา งูแทนมอร์ฟีนไม่งั้นเดี๋ยวจิตมันไม่สงบมันปวดมะเร็งจะตายมันปวดนะนั่นน่ะน่ากลัว บุญกุศลขอให้ที่เราสร้างพระก็ดีสร้างบารมีทุกภพชาติบวชมา40กว่าพรรษาเนี่ยขอให้ผู้พันคนนั้นนะที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยขอให้เขามีความสุขนั่นนะถ้ายังไม่ตายก็ขอให้เขาหายเนาะนั่นนะขอให้เขาหายได้สร้างพระได้ต่อเสียนพระก็ดีนั่นนะบุญบารมีคุณแม่บุญเรือนเนี่ยลูกติดอยู่อเมริกาป่วยจะตายหมอบอกต้องตายแผ่เมตตาแล้วไม่ตายนั่นใช่ไหมแผ่เมตตาแล้วฟื้นหมองงเอ๊ะทำไมมันไม่ตายคุณแม่บอกเอาช่วยกันแผ่เมตตานั่นแหละฟื้นพอกลับมาลงมาเครื่องบินมากราบคุณแม่ก่อนเลยนั่นแหละคุณแม่แผ่เมตตาไปให้นั่นเย็นมาอยู่กันคนละแฟนเลยได้ไหมไกลเหลือเกินยังแผ่เมตตาไปได้นั่นแหละถึงว่าบุญเนี่ยไม่ใช่ของหลอกลวงความดีไม่ใช่ของหลอกลวงนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมไอ้ความไม่ดีเนี่ยทำไมมันเป็นคุ้งเป็นแฟได้ใช่ไหมไอ้ความดีเนี่ยมันก็ต้องได้มั้งนั่นแหละหลวงปู่ต่างๆท่านทำของท่านได้แล้วท่านถึงมาอวดชาวโลกได้นั่นแม่ยาไม่อยู่